ดีค่ะดิฉันจินยุธาพานุมาดิวัฒน์นะคะเรซิเดนต์ชั้นปีที่3อาชีวเวชศาสตร์นะคะจากจุฬาลงกรณ์ค่ะครับผมนายแพทย์แทนทันแสงผู้นะครับเรซิเดนต์ชั้นปีที่3เหมือนกันนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจกรรม Open House ครั้งที่2.5ค่ะวันนี้ก็จะขออนุญาตเข้าสู่ช่วงของการพิธีเปิดเลยแล้วกันนะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะก็จะวันนี้นะคะเรามีต้องขอขอบคุณทางสมาคมโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้เราก็เลยได้มีท่านตัวแทนจากทางสมาคมโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมค่ะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเข้าสู่พิธีเปิดเลยนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากสมาคมโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับพันเอกนายแพทย์คทาวุฒิดีปรีชานะครับเลขาสมาคมโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์นะครับในพิธีเปิดเลยครับสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพันเอกนายแพทย์คทาวุฒิปิชานะครับก็เป็นเลขาธิการสมาคมโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วเป็นตอนนี้ก็เป็นเลขานุการอฟสนะครับคณะอนุการฝึกอบรมและสอบนะครับสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแข่งอาชีวเวชศาสตร์อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็ยินดีครับที่ต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่กรุณาให้ทางสมาคมได้ช่วยเหลือและได้รับใช้ในกิจกรรมตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่จะได้เผยแพร่นะครับในเรื่องของแพทย์อาชีวะการเรียนการสอนในเรื่องของการผลิตแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับให้กับสังคมหรือทุกคนได้รับทราบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรในเรื่องนี้ทางสมาคมก็แนะนำสมาคมนิดนึงนะครับสมาคมโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยอ่ะเดิมนะครับประวัติความเป็นมาเริ่มแรกเลยเนี่ยเริ่มแรกเป็นชมรมก่อนนะครับเป็นชมรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับเป็นชมรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อก่อตั้งเมื่อประมาณปี2540นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์พรชัยคงจะมาเล่าในเรื่องของประวัติความเป็นมาในเรื่องของอาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็พอมาปี2550ตอนนั้นเราก็มีอาจารย์มุกดาติสานนท์นะครับอาจารย์ท่านก็เสียไปแล้วนะครับเป็นประธานชมรมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มาประมาณปี2550นะครับโดยประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำตัวเลขไม่ผิดอาจจะก่อนหน้านั้นด้วยนะครับก่อนหน้านั้นด้วยนะครับก็ได้มีการจัดตั้งเป็นสมาคมโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับปีนะครับก็หลังจากนั้นก็ก่อตั้งมานะครับโดยมีอาจารย์มุกดาเป็นนายกคนแรกปัจจุบันก็มีนะครับท่านนายแพทย์อดุลบรรทุกุลบรรทุกุลนะครับอาจารย์อดุลนะครับก็เป็นนายกสมาคมโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยก็รวมมีกรรมการทั้งหมด10กว่าคนสมาชิกเรามีก็คือทุกท่านที่อยู่ในเป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกสมาคมนะครับอยู่แล้วนะครับคือถ้าทุกคนก็เป็นสมาชิกสมาคมนะครับก็ประเภทตลอดชีพสมาคมมันก็มีอยู่2อย่างคือชั่วคราวกับตลอดชีพแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็พยายามให้เป็นตลอดชีพก็มีอยู่พันกว่าคนนะครับสมาชิกของสมาคมก็วัตถุประสงค์ของสมาคมจริงๆก็คือเพื่อตรงนี้ครับเพื่อสนับสนุนเผยแพร่และสร้างความสามัคคีรวมถึงสนับสนุนพัฒนาวิชาการต่างๆนะครับสร้างความเกในหมู่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์เหมือนเป็นสมาคมจริงแล้วก็เหมือนเป็นคล้ายๆกับองค์กรวิชาชีพของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับจะเป็นคล้ายๆแพทยสภาของแพทย์อาชีวะหรือราชวิทยาลัยของทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตเล่าให้พวกเราฟังตรงนี้นิดนึงนะครับว่าสมาคมจริงแล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าสมาคมทําไมตั้งชื่อว่าเป็นสมาคมโลกทุกคนอาจจะงงทําไมว่าจริงๆแล้วเราก็ล้อมาตามกองโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสมาคมโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยตรงนั้นนะครับซึ่งเดิมก็มีหลายคนเหมือนกันว่าทำไมพอดีแล้วอีกอันหนึ่งมันมีสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ซึ่งตรงนั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาคมโลกจากการประกอบอาชีพและไม่ใช่องค์กรวิชาชีพของสมาคมโลกจากการประกอบเกี่ยวกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เลยนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันตรงนั้นเลยนะครับก็ยินดีครับวันนี้น้องๆ อาจจะได้เห็นภาพหลายๆภาพนะครับว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยจบมาแล้วทำอะไรเป็นยังไงเรียนยังไงนะครับจากหลายๆส่วน
จากกิจกรรมที่ทางน้องๆ นะครับทางพี่ๆของน้องๆ นะครับที่ได้มาร่วมนะครับได้มาจัดกิจกรรมแล้วก็จากอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็ทางสมาคมก็คือเห็นแล้วว่าคือมันก็เป็นประโยชน์นะครับจึงต้องขอบคุณจริงๆต้องในนามของสมาคมโลกจักรขอบไปชีวิตสิ่งแวดล้อมได้ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณผู้จัดขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้นะครับได้จัดกิจกรรมอันมีประโยชน์ตรงนี้นะครับเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นะครับแพทย์ชีววิทยาให้รู้จักกันเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงใช้เวลาไม่นานอย่างที่ผมบอกไปว่าคือผมขอเวลาอีกไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจริงแล้วเราก็มีเหมือนกับราชวิทยาลัยของเราแต่จริงมันก็เราไม่ใช่คำว่าราชวิทยาลัยเพราะว่าเราเป็นสมาคมนะครับซึ่งสมาคมเรานะครับถ้าดูอภิไทยจริงๆนะครับอภิไทยจริงๆอ่ะของเรารู้จักคำว่าอภิไทยเนาะก็คือนามเรียกนะครับนามเรียกอย่างหมอเด็กเราก็เรียกกุมารแพทย์นะครับแต่ของหมอชีวเวชศาสตร์ของเราเนี่ยจะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแต่เป็นแขนงสาขาของเราจะเป็นต้องบอกว่าสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบทางด้านงานป้องกันงานส่งเสริมนะครับน่าจะสนุกชอบตัวเลขชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบสถิติชอบตัวเลขก็น่าจะสนุกกับตรงนี้ได้นะครับและสมาคมของเราก็อยู่ภายใต้ร่มเงาของสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นเหมือนราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ป้องกันคือถ้าอย่างแฟมเมดเนี่ยแฟมเมดเขามีราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวของเราก็มีสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆแขนงนะครับเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายๆแขนงนะครับตั้งแต่แขนงที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับไม่ว่าใหญ่ที่สุดหรอกก็คือคนเยอะที่มีเรซิเดนซ์มากที่สุดก็คือแขนงอาชีวเวชศาสตร์นะครับซึ่งเป็นแขนงที่ดาวรุ่งตอนนี้นะครับแขนงเวชศาสตร์การท่องเที่ยวก็มีเรซิเดนซ์แล้วแขนงเวชศาสตร์จราจรแขนงระบาดวิทยานะครับแขนงเวชศาสตร์การบินแขนงเวชศาสตร์ทางทะเลนะครับตรงนี้แขนงเวชศาสตร์จราจรนะครับแล้วก็ที่เป็นการสอบทั่วไปคือแขนงสาธารณสุขศาสตร์แขนงสุขภาพจิตชุมชนนะครับเราก็มีประมาณ 8-9 แขนงตรงนี้ครับของเราก็อยู่ในแขนงอาชีวะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับน้องเขาบอกเลยให้มาพูดแนะนำสมาคมว่าสมาคมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นเหมือนองค์กรวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนะครับกิจกรรมนะครับของสมาคมของสมาชิกนะครับรวมถึงว่าทุกปีเล่าให้ฟังก็ได้ทุกปีเราก็จะมีงานเมื่อน้องเข้ามาเราก็จะมีงานรับส่งนะครับผมเรียกว่างานรับส่งก็คือรับแพทย์ประจำบ้านใหม่นะครับแล้วก็ส่งแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับที่หรือ resident 3ที่จบนะครับโดยสมาคมก็เราก็จะจัดกันที่สโมสรทบเกือบทุกปีนะครับส่วนรูปแบบก็แล้วแต่ new normal หรืออะไรต่างก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับแต่สมาคมก็ยินดีแล้วก็เวลาไปนำเสนอผลงานอะไรต่างประเทศนะครับสมาคมก็ยินดีตอนนี้ก็มีนโยบายนะครับที่จะสนับสนุนนะครับทุนต่างๆให้กับน้องที่จะไปนำเสนอผลงานวิจัยผลงานวิชาการในต่างประเทศนะครับสมาคมแล้วก็มีสนับสนุนให้แล้วก็นอกจากนี้ทางนโยบายทางส่งเสริมทางงานวิชาการเราก็จะมีการนโยบายคือมีการแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันฝึกอบรมนะครับก็คือจะมีว่าสถาบันไหนมีดีอะไรยังไงก็มาแชร์กันรายการนะครับเพื่อสังเกตว่าหลายๆที่เวลามีกิจกรรมอะไรก็จะมาแชร์กันว่าวันนี้ที่นี่มีกิจกรรมนี้นะวันนี้ที่นี่มีกิจกรรมนี้นะใครสนใจก็ไปแจมได้นะครับครับก็ตรงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์คทาวุฒิมากเลยค่ะครับอาจารย์มากมากเลยครับทุกคนปรบมือครับก็เป็นเราได้เริ่มสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากสมาคมโลกนะคะก็ทำให้เราได้มีสามารถทำกิจกรรมนี้ได้นะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดปัญหาเรื่องโควิดอะค่ะส่วนใหญ่เราจะจัดเป็นในสถานที่จัดที่จุฬาปีก่อนนะคะพอดีมันเดินทางง่ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ทางสมาคมโลกมาช่วยสนับสนุนเป็นเลี้ยงค่าอาหารกลางวันเป็นค่าเบรคใช่ดำเนินการอย่างนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พันเอกนายแพทย์ประทับวุฒิดีปรีชาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับการมาให้เปิดพิธีเปิดของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณ
ครับผมก็ขออนุญาตเข้าสู่เซสชันถัดไปเลยนะครับสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นมีด้วยกัน2เรื่องติดกันเลยเนาะนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับได้แก่เรื่องของความเป็นมาและบริบทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับและหัวข้อที่2คือหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์และความแตกต่างระหว่างการสอบวุฒิบัตรอนุมัติบัตรแพทย์และแพทย์อบรมพื้นฐานอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตร2เดือนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็รายนี้เป็นรายที่ปรับจากที่อาจารย์สุรศักดิ์ได้ใช้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปี62เนาะพอปี63ที่แรกกำหนดว่าจะทำแต่ว่าติดโควิดนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้จัดนะครับก็ครั้งนี้ใน Open House ก็ผมในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบนะครับแขนงนี้ก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนกับน้องๆทุกคนนะครับครับก็อยากให้พูด2 ส่วนนะก็คือประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับของฟิลนี้ในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เทรนนิ่งทั้งresidency training แล้วก็ short course นะครับคงเคยได้ยินคำ2คำนี้นะครับ occupational health กับ occupational medicine นะครับก็เป็นฟิลที่ overlap กันนะครับหรือจะพูดให้ชัดหรือบางคนก็นิยมบอกว่า occupational medicine นั้นเป็น subset ของ occupational health นะครับก็คืออาชีวอนามัยนั้นก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับของคนทำงานนะครับส่วน occupational medicine ก็เป็นบทบาทของแพทย์ในงานอาชีวอนามัยนะครับในเทรนนิ่งนี้ในอเมริกานะครับมีมานานแล้วPreventive Medicine ของอเมริกาสมัยประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่3แขนงนะครับคือ Clinical Preventive Medicine นะครับ Occupational Medicine แล้วก็ Aerospace Medicine นะครับ Clinical Preventive Medicine ก็เป็นต้นแบบของTraining สาขาแรกของเวชศาสตร์ป้องกันในประเทศไทยก็คือเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกนะครับoccupational medicine ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับส่วน aerospace medicine ก็ subset ของมันก็คือaviation medicine หรือเวชศาสตร์การบินนะครับซึ่งไทยก็มีเทรนนิ่งมานานนะครับโดยกรมแพทย์ทหารอากาศนะครับก็ปัจจุบันเวชศาสตร์ป้องกันของประเทศไทยก็ไปร่วม10แขนงแล้วนะครับหลายคนคงทราบนะครับเพิ่มจากเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกนะครับสาธารณสุขศาสตร์ระบาดวิทยานะครับเวชศาสตร์การบินสุขภาพจิตชุมชนนะครับอาชีวะเวชศาสตร์นะครับเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวเวชศาสตร์การจราจรเวชศาสตร์ยาเสพติดนะครับแล้วก็อาจจะมีแขนงอื่นๆตามมาอีกนะครับประวัติศาสตร์ก็เริ่มที่มีคนทำงานนะครับมีคนทำงานก็มีคนป่วยจากการทำงานนะครับในอดีตเราก็คงนึกออกนะครับกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ต้องมีคนเจ็บคนป่วยไปก่อนนะครับก็กว่าจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานที่ทำกับการเจ็บป่วยก็ต้องมีผู้รู้นะครับผู้สนใจสังเกตศึกษานะครับนั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่อ่านได้ในตำราtextbook ของอาชีวเวชศาสตร์โดยทั่วไปนะครับฟิลนี้ปัจจุบันนิยมเรียกรวมเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมว่า occupational and environmental medicine นะครับหรือ OEM นะครับในอเมริกาเองAmerican College นะครับก็เป็นexpand ไปฟิลนี้ด้วยนะครับของประเทศไทยเองเทรนนิ่งเราก็หารือกันอยู่ว่าจะครอบคลุมเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามทิศทางค่อนข้างชัดเจนว่าแพทย์ที่อยู่ในฟิลเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์นี่คงต้องช่วยกันทำเรื่องเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมก็มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่19กันยา2562นะครับใครจบฟิลนี้ไปอยู่ในจังหวัดใดก็คงต้องเป็นกำลังสำคัญทำงานตามพระราชบัญญัติ
ระราชบัญญัตินี้ในจังหวัดของตัวเองนะครับครับอย่างที่บอกนะครับนี่ก็เป็นชื่อ college American college ก็ขยับจาก ACOM นะครับเป็น ACOEM นะครับก็เราในส่วนของ postgrad training ของประเทศไทยนะครับเนื่องจากเรารุ่นอาจารย์ของเราเนี่ยไปเรียนจากอเมริกามาเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเราก็ follow ระบบของอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับที่เราเรียกว่า board certified นะครับของเราก็เป็นไทย board certified อันนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับของอเมริกาก็เป็น board certified ตาม college ต่างๆ American College of Surgery American College of Internal Medicine โน่นนี่นั่นเป็นต้นนะครับของเราก็ของฟิลนี้ก็เป็น ACOEM นะครับฟิลนี้ก็มีหน้าที่นะครับช่วยให้คนงานมีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นในงานบริการทางคลินิกนะครับงานของการป้องกันงานของการจัดการการเสียสมรรถภาพความพิการนะครับงานวิจัยแล้วก็งานวิชาการอื่นๆนะครับจะสังเกตว่าฟิลนี้มีเป็นสับเซตของเวชศาสตร์ป้องกันนะครับเพราะว่าเราเน้นการป้องกันในส่วนที่เป็นชีวิตการทำงานของคนทำงานนะครับหมายความว่าประชากรเป้าหมายของแขนงนี้ก็คือคนทำงานนะครับไม่เกี่ยงว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยงว่าจะมีนายจ้างหรือไม่นะครับนั่นเป็นหลักการที่อยากให้เข้าใจตรงกันนะครับวิวนี้ก็มีสโคปของเทรนนิ่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้มีเนื้อหากิจกรรมต่างๆเนี่ยใกล้เคียงประเทศที่เจริญแล้วนะครับแล้วก็หลายส่วนที่เรามีบริบทของเราเองในเช่นในแง่ของกฎหมายนะครับกลุ่มที่แพทย์ด้านนี้ควรจะมีก็คือเรื่องของ leadership และ management นะครับต้องเข้าใจองค์กรและการจัดการองค์กรพวกเราจะต้องทำงานกับสถานประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะโรงพยาบาลไปให้บริการนะครับเราเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลไปให้บริการหรือว่าเราเป็นถูกจ้างเป็น third party หรือเป็น part time หรือเป็นแพทย์ประจำบริษัทเราต้องเข้าใจโครงสร้างวิธีการจัดการ culture และ context ของบริษัทเหล่านั้นนะครับบริษัทไทยบริษัทต่างชาติก็จะมี culture แตกต่างกันนะครับเราถูกจ้างเป็นพนักงานกับเราถูกจ้างแบบ outsource เป็นที่ปรึกษาบทบาทเราก็ต่างกันนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของ health information system นะครับข้อมูลนี้ไม่ได้เฉพาะอยู่ที่โรงพยาบาลเท่านั้นข้อมูลอยู่ที่หน่วยตรวจสุขภาพข้อมูลอยู่ที่บริษัทที่ตรวจสุขภาพประจำปีข้อมูลอยู่ที่โรงพยาบาลที่คนงานไปรับการรักษานะครับเราจะดึงข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอบโจทย์เกี่ยวกับคนงานของสถานประกอบการแต่ละแห่งได้ยังไงเราก็ต้องมีความรู้ตรงนี้นะครับquality improvement นะครับงานระบบมาตรฐานระบบคุณภาพทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในงานอาชีวะงานสิ่งแวดล้อมงานห้องปฏิบัติการพวกนี้เราก็ต้องมีความรู้นะครับกลุ่มที่สองทำอย่างไรให้คนงานมีสุขภาวะนะครับคนงานมี healthy worker นะครับไม่ว่าจะเป็นการประเมินสุขภาพของคนงานการตรวจก่อนบรรจุเข้าทำงานนะครับการเฝ้าระวังการควบคุมการติดเชื้อนะครับการจัดการเมื่อคนงานเจ็บป่วยบาดเจ็บจากการทำงานนะครับรักษาทำยังไงจัดเงินทดแทนได้ยังไงรักษาแล้วประเมินสูญเสีย post illness injury เนี่ยเขาจะกลับมาทำงานเดิมได้ไหมต้องปรับเปลี่ยนงานให้เขาทำได้หรือเขาควรจะยุติการทำงานนะครับพนักงานบริษัทต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศในพื้นที่ที่อาจจะมีการติดเชื้อนั้นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ก็ต้องมีความรู้เรื่องTraveler Health ด้วยนะครับ
รวมทั้งประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตของคนทำงานนะครับการติดยาการใช้สารเสพติดในสถานประกอบการซึ่งผลส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานผลิตภาพขององค์กรแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพของคนงานหรือเพื่อนร่วมงานตามมานะครับใน ILO คือ International Labor Organization นะครับช่วงหนึ่งเขาก็ผลักดันคีย์เวิร์ดกิจกรรมที่เรียกว่า SOLVE นะครับ SOLVES นะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Substance Abuse นะครับก็เป็นเรื่องที่ดูแลคนงานนะครับหัวข้อกลุ่มถัดมาก็คือให้สิ่งแวดล้อมในการทำงานนั้นเอื้อต่อสุขภาพนะครับแพทย์อาชีววิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจการประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพในงานนะครับการตรวจแล้วก็การจัดการลดหรือกำจัดสิ่งคุกคามสุขภาพเหล่านั้นไม่ให้คนงานได้รับสัมผัสมีวิธีการอย่างไรได้บ้างนะครับให้ความรู้กับคนงานหัวหน้า งานเรื่องเหล่านี้นะครับความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมันจะเป็นหน้ากากถุงมือชุดนะครับชุดกันเปื้อนชุดกันรังสีชุดโน่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มของ PPE นะครับการประเมินทางพิษวิทยานะครับแล้วก็การจัดการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินนะครับหรือว่าล่าสุดที่เราเห็นกันก็คือเรื่องของ การจัดการสถานการณ์ที่ อาจจะไม่เคยคาดฝันมาก่อนเช่นโควิด-19นะครับทำอย่างไรที่จะให้คนงานทำงานอยู่ได้ทำงานจากบ้านได้ไหมถ้าต้องมาทำยังไงที่จะลดความเสี่ยงการติดเชื้อนะครับจะป้องกันไม่ให้สถานประกอบการต้องหยุดกระบวนการผลิตได้ยังไงเพราะมันหมายถึงความเสียหายนะครับถ้ามีการติดเชื้อมีผู้ติดเชื้อโรคระบาดในสถานประกอบการต้องทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของdisruption prevention นะครับไม่ให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักนะครับแล้วก็ healthy organization ก็คือทำยังไงให้องค์กรเป็นองค์กรสุขภาวะนะครับสถานประกอบการที่เราทำงานให้หรือโรงพยาบาลที่เราทำงานอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่เอื้อต่อสุขภาวะมีสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์อาชีวศาสตร์ต้องรู้เรื่อง health promotion นะครับต้องรู้เรื่องการจัดการการหยุดงานการประเมินความสูญเสียนะครับต้องรู้สิทธิประโยชน์ของคนงานกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนนะครับprovident fund ในกลุ่มของบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็ต้องอยู่ล่าสุดแล้วก็ผ่านการรับรองของแพทยสภาแล้วนะครับเป็นหลักสูตรที่อิงตามระบบของ WFME นะครับ World Federation of Medical Education นะครับแพทยสภาประเทศไทยตัดสินใจให้ทุกโรงเรียนแพทย์นะครับทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ WFME สำหรับ Undergrad คือการเรียนแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ตัดสินใจประมาณ5ปีที่แล้ว 5-6 ปีที่แล้วนะครับว่าจะใช้ WFME เป็นทิศทางการพัฒนาสำหรับ Postgrad ทั้งหมดทั้ง Resident Fellow นะครับทั้งแพทย์ประจำบ้านแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและอนุสาขานะครับและทุกสถาบันที่จัดฝึกอบรมจะต้องผ่านการตรวจประเมินรับรอง WFME นี้จากแพทยสภาภายใน30มิถุนายนปี2564นี้เพื่อรับ resident เข้าใหม่ปี64นี้ที่เริ่มเรียนในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยด้วยหลักสูตรใหม่นี้นะครับสไลด์ต่อไปนะครับก็หลักสูตรนี้เนื้อหาสาระก็คืออิง WFME นะครับสไลด์ต่อไปเลยครับนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า core competency นะครับสมรรถนะหลัก
ทั้ง6ด้านนะครับก็คือการดูแลรักษาคนไข้นะครับแก้ปัญหาผู้ป่วยและสังคมรอบด้านนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับนะครับการเรียนรู้จากการปฏิบัติแล้วก็การพัฒนาตนเองนะครับทักษะปฏิสัมพันธ์แล้วก็การสื่อสารนะครับความเป็นมืออาชีพแล้วก็การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบนะครับนี่เป็นหัวข้อหลักๆที่เป็น core competency ของแพทย์แขนงนี้นะครับรายละเอียดก็ตามนี้นะครับขอสไลด์ต่อไปเลยครับนะครับก็ตัวหลักสูตรนั้นคือมคว.1นะครับตัวเนื้อหาของแต่ละสถาบันจะเป็นมคว.2นะครับแล้วก็สิ่งที่เอกสารที่แต่ละสถาบันต้องทำเพื่อรับการตรวจประเมิน WFME ก็มีข้อมูลของสถาบันนะครับคู่มือของแพทย์ประจำบ้านเมื่อเข้าไปเรียนคาดหมายว่าจะต้องทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างประเมินเมื่อไหร่อะไรยังไงรายละเอียดจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ามคว.3นะครับแล้วก็จำนวนรับก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแพทยสภานะครับจำนวนที่แต่ละสถาบันจะรับได้ปัจจุบันก็จุฬาร่วมกับระยองรับได้ปีละ4คนนะครับนพรัตน์รับได้ปีละ4คนขอนแก่นร่วมกับอุดรและโคราชรับได้ปีละ6คนนะครับอมงกุฎรับได้ปีละ2คนนะครับศรีราชารับได้ปีละ2คนสงขลารับได้ปีละ2คนแล้วก็ชลบุรีผ่านการตรวจประเมินเพิ่มจาก1เป็น2คนรับได้2คนในปี64นี้นะครับรวมกันทั้งหมดก็ทั่วประเทศเป็น22คนนะครับเงื่อนไขการฝึกอบรมและสอบนะครับเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรนะครับแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์นะครับที่ผมไม่แน่ใจผมส่งไฟล์นี้ให้ธัญพรหรือเปล่านะแต่ว่าไฟล์นี้เราออฟสอคุยกันแล้วก็ดิสทริบิวไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนะครับไม่เป็นไรก็โทษทีผมอาจจะลืมไปว่ามีไฟล์พ่วงนะครับหลักการก็คือถ้าผ่านไม่เป็นไรผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับโทษทีถ้าเป็นสอบวหรือสอบเพื่อวุฒิบัตรนะครับก็ถ้าเทรนนิ่งครบนะครับ3ปีจบปริญญาโทแล้วก็สามารถปฏิบัติงาน achieveตาม EPA ที่ปรากฏใน WFME ได้นะครับ EPA คือ Entrustable Professional Achievement นะครับก็จะระบุไว้5ด้านด้วยกันสำหรับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับรายละเอียดจะอยู่ในมคว.1มคว.2และมคว.3นะครับสำหรับ Resident ที่เข้าปี64ก็จะต้องเป็น Full Scale ตาม EPA ทั้ง5นี้นะครับแล้วก็จบปริญญาโทนะครับมีงานวิจัยจากปริญญาโทตีพิมพ์ในวารสาร TCI 1นะครับหรือสูงกว่านั้นแล้วก็มีบทความเล็กที่เป็น case study เป็น extensive literature review นะครับหรือเป็นบทความพิเศษอื่นๆที่ลงใน TCI 2หรือสูงกว่านะครับก็จะมีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรนะครับฝั่งของหนังสืออนุมัตินะครับหลักการก็คือแพทยสภาจะพยายามให้การถูกอบรมทุกสาขาทุกแขนงเป็นไปเพื่อวุฒิบัตรนะครับหมายความว่าทิศทางอนาคตก็คือการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับการฝึกอบรมการเรียนโทเอกนะครับเดิมเป็นเงื่อนไขที่นับ5ปีนะครับในแขนงนั้นๆแล้วจะมีสิทธิ์สอบสมัครสอบนะครับเพื่อหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้นแขนงนั้นนะครับ
เงื่อนไขนี้ปัจจุบันแพทยสภาเข้มงวดขึ้นก็คือต้องฝึกอบรมเก็บเคสเก็บรายงานดูคนไข้ในสถาบันฝึกอบรมเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างไม่ใช่ว่าทำงานโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็บอกว่าทำงานอาชีวะแล้วก็มาขอสอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องฝึกอบรมที่สถาบันฝึกอบรมทั้ง10แห่งที่ผมพูดชื่อไปแล้วนะครับว่ามีสถาบันใดบ้างแล้วก็สถาบันนั้นต้องออกหนังสือรับรองแล้วก็ในขั้นตอนการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติสถาบันเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ก็เรียกกดส่งสอบนะครับในระบบของเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการผลงานวิชาการเหมือนกับสอบเพื่อวุฒิบัตรนะครับก็คือpaper เล็กนะครับ TCI 2ขึ้นไปแล้วก็ paper ใหญ่ที่เป็น original article นะครับTCI 1ขึ้นไปนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับสิ่งที่มีมานานอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็คือหลักสูตรช็อตคอร์ส2เดือนนะครับก็ปัจจุบันอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับมีนพรัตน์เป็นผู้รับผิดชอบหลักแต่ว่าสมาคมโลกจากการออกชีพและโลกจากสิ่งแวดล้อมได้ควบคุมมาตรฐานแล้วก็ยอมให้สถาบันอื่นจัดฝึกอบรมช็อตคอร์สนี้ได้นะครับที่ไปจัดแล้วก็มีมอบูรพามีระยองนะครับมีสงขลาแล้วก็มีเชียงใหม่เท่าที่ทราบนะครับเป็นต้นหลักสูตรนี้ก็เดิมเป็น อย่างที่เราให้ฟังนะครับอาจารย์กลุ่มเดียวกับที่ร่าง Residency Training Program เนี่ยเป็นผู้รันช็อตคอร์ส2เดือนนี้8สัปดาห์นะครับด้วยความมุ่งหวังว่าจะได้แพทย์ที่พอเข้าใจงานอาชีวะนะครับมาช่วยกันทำงานจนกว่าจะมีผู้ควอลิฟายคือมีวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติมากเพียงพอนะครับแต่ว่าด้วยกลไกหลายๆอย่างนะครับทำให้หลักสูตรช็อตคอร์ส8สัปดาห์นี้ยังคงมาจนถึงปัจจุบันนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับขอสไลด์ต่อไปเลยครับครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นถามตอบดีกว่านะครับมีคำถามอะไรเชิญครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะตอนนี้ในฟลอร์มีใครมีคำถามไหมคะใครมีคำถามยกมือได้เลยนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยแล้วกำลังเรียบเรียงอยู่สามารถพิมพ์มาให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปถามกับอาจารย์ต่อในฟลอร์มีใครมีคำถามอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับในเซสชันของอาจารย์เรานะครับโอเคค่ะระหว่างรอในฟลอร์ว่าอาจจะมีคำถามไหมนะคะเราเป็นตัวแทนถามแล้วกันค่ะ ก็อยากสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าในหลักสูตรของ2เดือนนะคะเนื่องจากทุกวันนี้จะมีหลายๆคนที่เข้ามาฟังในนี้เขาก็จะยังน่าจะมีโอกาสได้ไปเรียน2เดือนหรือบางคนแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มาเรียนบอร์ดต่อเงี้ยค่ะก็เลยอยากทราบว่ามีข้อจำกัดหรืออะไรที่มันแตกต่างกันไหมระหว่างเรียน2เดือนแล้วต้องออกไปปฏิบัติงานกับจำเป็นที่จะต้องจบบอร์ดถึงจะปฏิบัติงานได้ค่ะผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจคำถามนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพวกเรียน2เดือนนะครับได้หนังสือรับรองจากกรมการแพทย์หรือจากโรงพยาบาลนพรัตน์แล้วก็ไปเคลมว่าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญหมายถึงว่ามีวุฒิบัตรมีหนังสืออนุมัตินะครับซึ่งก่อปัญหาให้วงการอาชีวะมากพอสมควรทีเดียวแล้วก็ก่อความไม่พอใจให้กับผู้ที่เรียนเต็ม3ปีคือพวกที่เรียนเรสซิเดนต์
ะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยกันเซตหลักสูตรช็อตคอร์สมาเพื่อให้มาช่วยแก้ขัดไปก่อนจนกว่าจะมีผู้มีคุณสมบัติหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรมากเพียงพอที่จะทำงานนี้ทั่วประเทศนะครับผมไม่แน่ว่าผมตอบคำถามหรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นคำถามเดียวกับที่พอดีในฟลอร์ถามมาพอดีค่ะว่าสกบงาน2เดือนกับบอร์ดมีตรงไหนที่ต่างกันก็น่าจะเป็นคำตอบเรียน2เดือนก็อย่างที่เห็นในสไลด์ก่อนสไลด์สุดท้ายนะครับก็เรียนเพียงเศษเสี้ยวของ residency training นะครับไม่มีการฝึกงานทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการเรียนปริญญาโทนะครับนั่นคือความแตกต่าง8สัปดาห์กับ36เดือนย่อมต่างกันอย่างแน่นอนพอดีเห็นอาจารย์คทาวุฒิยกมือนะคะอาจารย์เชิญค่ะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับก็จริงแล้วจากคำถามเมื่อกี้เนาะก็คือว่าตอนนี้สมาคมเราในนามสมาคมว่าเราก็ได้ออกสิ่งที่เราทำไปแล้วคือเราออกหนังสือชี้แจงนะครับว่าคนที่จะใช้อภิไทยว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์คือใครคือคนที่ได้วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตินะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะเป็นใช้คำว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ได้ซึ่งเราก็ลอนช์ไปตามสถานประกอบการตามหน่วยงานตามแรงต่างหมดนะครับแล้วก็2ก็คือพวกที่ผ่าน2เดือนก็คือจะมีในเรื่องของคือแพทย์เขาเรียกว่าแพทย์ผู้ผ่านการอบรมเราใช้คำว่าคำนี้นะครับว่าแพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ซึ่งหลักสูตร2เดือนเนี่ยเราใช้คำว่าหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ก็คือเป็นแพทย์ผู้ผ่านการอบรมเฉยๆ2นะครับก็คือทางสมาคมก็ได้ออกร่างสมรรถนะว่าแพทย์3ปีต้องทำอะไรได้บ้างซึ่งสอดคล้องกับตัวมควนะครับที่อาจารย์พอชัยได้กรุณาชี้แจงไปแล้วตัวมควหนึ่ง2 3ต่างๆนะครับที่อาจารย์พรชัยได้กรุณาชี้แจงส่วนแพทย์2เดือนในนั้นก็จะมีสโคปว่าเขาต้องทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ผมกำลังหาไฟล์อยู่ในเครื่องผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าผมจะต้องแชร์ยังไงครับอาจารย์สามารถกดแชร์หน้าจอได้เลยค่ะครับได้ครับสักครู่ครับเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงครับขอเวลาไม่นานก็คืออธิบายคร่าวๆประมาณนี้ไม่รู้ว่าตอบคำถามหรือเปล่าครับครับระหว่างใช่ของอาจารย์คือโทษอาจารย์พรชัยก่อนเลยค่ะระหว่างอาจารย์คทาวุฒิค้นไฟล์ก็มีคำถามอื่นๆไหมครับผมย้ำอีกทีนะครับว่าทิศทางอนาคตการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติจะลดลงเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะแขนงนี้นะครับทุกแขนงทุกสาขาแล้วก็การฝึกอบรมของสมาคมและราชวิทยาลัยต่างๆแพทยสภาต้องควบคุมคุณภาพนะครับเหมือนเดิมแล้วก็จะเน้นไปที่ EPA คือทำอะไรได้นะครับมากกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า time base คือเรียนครบ36เดือนนะครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรได้บ้างเนี่ยอาจจะทำให้training postgrad นะครับหลังจากมีบอร์ดหรือมีวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสักแขนงหนึ่งแล้วอาจจะมีการอบรมอื่นๆต่อยอดได้โดยผู้อบรมจะต้องqualifyกับแพทยสภาแล้วก็การอบรมก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ผู้ใหญ่ในแพทยสภายกตัวอย่างเช่นหมอเมธหมอสันอยากจะทำโคโลโนสโคปได้นะครับอาจจะต้องมาเทรนแล้วก็เก็บเคสโคโลโนสโคปไปใต้การดูแลของอาจารย์เท่านั้นเท่านี้เคสนะครับจึงจะได้เซอร์ติฟิเคตว่าเป็นแพทย์ที่สามารถทำโคโลโนสโคปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นทิศทางที่แพทยสภากรรมการอาจารย์ผู้ใหญ่ในแพทยสภาหลายคนพูดแบบนี้นะครับแล้วก็อันเดอร์แกรดการมีคำว่าแพทย์ใช้ทุนอาจจะหมดไปนะครับอนาคตแพทย์อาจจะต้องเสียเงินคนอยากเรียนแพทย์โทษคนอยากเรียนแพทย์จะต้องเสียเงินเพื่อเรียนแพทย์นะครับ
จะไม่ใช่เหมือนรับทุนหลวงแล้วจบไปมีโรงพยาบาลมีงานทำแน่นอนนะครับสภาพอาจจะคล้ายๆอเมริกาคือต้องไปกู้เงินเข้ามาเรียนนะครับเพราะนั้นอันนี้คือทิศทางอนาคตที่ต้องบอกไปยังน้องๆหลานๆเลยก็ได้นะครับที่กำลังคิดเข้ามาเรียนแพทย์เนี่ยอนาคตอาจจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะครับโพสต์แกดก็เช่นเดียวกันนะครับสมาคมราชวิทยาลัยจะเปิดเทรนนิ่งอะไรก็ต้องให้แพทยสภาควอลิฟายต้องมีแพทย์ที่ทำโคโลโนได้มีประสบการณ์โน่นนี่นั่นอย่างน้อยกี่คนมีโคโลโนอย่างน้อยกี่ร้อยกี่พันเคสต่อเดือนต่อปีจึงจะเปิดเทรนนิ่งโคโลโนได้โน่นนี่นั่นเป็นต้นนะครับอันนั้นคือตัวอย่างที่คาดว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับในอนาคตอันใกล้แล้วก็ทุกหลักสูตรเหมือนระบบคุณภาพทั้งหลายนะครับต้องรีไวซ์ทุก5ปีนะครับขอบคุณอาจารย์มากค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์จารุพงศ์พอดีท่านยกมือนะคะเป็นผู้พูดสำหรับเซสชันนี้เป็นคนสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตจบเซสชันนี้เพื่อไปเซสชันถัดไปนะคะเดี๋ยวขอรบกวนอาจารย์จารุพงศ์ได้เลยค่ะคือผมจะถามอาจารย์ธนชัยนิดนึงเนื่องจากว่าที่นั่ง Residency Training Program เรามีแค่22ที่นั่งต่อปีคนสนใจจะเยอะใช่ไหมครับคราวนี้ปัญหาคือว่าแนวโน้มแพทยสภาก็คือยุติการสอบอวนะทุกคนต้องผ่านการเทรนนิ่งหมดถ้าเกิดแม้ว่ากระทั่งน้องเขาสนใจมากไปเทรนนิ่งที่ต่างประเทศมาสมมติไปเทรนนิ่งมาจากเมืองจีนเหมือนจบพอบอมาจากเมืองจีนเนี่ยแล้วจะมาสอบเอาใบประกอบโรคศิลป์ที่เมืองไทยผมจบเทรนนิ่งจากเมืองจีนมาแล้วผมจบเทรนนิ่งResidency Training Program Occupational Medicine มาจากจีนมาจากไต้หวันมาจากไหนก็แล้วแต่โปแลนด์อย่างเงี้ยฮะแล้วจะมาสอบอวในประเทศไทยเนี่ยจะได้ไหมครับครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมตอบในหลักการเมื่อกี้อาจารย์จารุพงษ์ถามอาจจะปนกันระหว่าง Undergrad กับ Postgrad นะครับ Undergrad ถ้าไปเรียนต่างประเทศมาก็ต้องเป็นสถาบันที่แพทยสภารับรองนะครับไม่งั้นก็คงต้องมาอย่างที่เราเห็นปัญหานะครับจะไปเรียนมหาลัยห้องแถวฟิลิปปินส์มาก็เป็นปัญหานะครับอันนี้โดยทั่วไปที่ผ่านมาก็คงเห็นนะครับแพทยสภาให้อินเทอร์ในเมืองไทยอีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบราชวิถีก็จะเป็นสถาบันที่รับดูแลอินเทอร์ที่จบจากต่างประเทศจบแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับอันนี้คืออันเดอร์แกรดนะครับเรื่องนี้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับก็มี agreement อย่างที่เราทราบกันนะครับagreement ทางการเคลื่อนย้ายแรงงาน agreement ทางการศึกษานะครับแพทยสภาไทยก็ไม่สามารถปิดกั้นแพทย์ที่จบจากประเทศในอาเซียนได้แต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับเช่นจะต้องสถาบันที่เขาจบมาจะต้องเป็นสถาบันที่แพทยสภาไทยรับรองโน่นนี่นั่นนะครับก็มีกรรมการประเมินอย่างที่พวกเราได้ข่าวนะครับอันนี้ postgrad นะครับผมก็แยกคำถามอาจารย์จารุพงษ์เป็น undergrad ที่ตอบไปแล้วกับ postgrad นะครับ postgrad เนี่ยถ้าจบจากต่างประเทศ qualify มาสูงๆนะครับเช่นจบปริญญาเอกจากฮอปกินส์เลยก็ได้นะครับเราก็มีอาจารย์จบฮอปกินส์มาแล้วคืออาจารย์ธรรมศิลป์นะครับอันนี้พูดถึงจบมาหลังจากมีระบบเทรนนิ่งแล้วไม่ใช่ผมที่จบมาก่อนมีระบบเทรนนิ่งนะครับอาจารย์ผู้จบมาสามารถขอสิทธิ์สอบเป็นรายๆไปอฟส.มีอำนาจอนุมัติเป็นรายๆไปอันนี้ก็ต้องเป็นมติของอฟส.นะครับเราไม่ได้ปิดกั้นพวกที่จบจากต่างประเทศเพราะว่าถอยไปในประวัติศาสตร์อาจารย์รุ่นแรกๆที่กลับมาเปิด residency training ก็จบอเมริกันบอร์ดมานะครับนั่นคือสภาพที่ตอนนี้อาจจะกลับไปยอมให้มีลักษณะคล้ายๆงั้นแต่เนื่องจากว่าเรามีหมอไทยที่เก่งมากพอที่จะเปิดเทรนนิ่งเองแล้วเพราะฉะนั้นแพทย์ที่จบเทรนนิ่งจากต่างประเทศต้องการมามีสอบเพื่อหนังสืออนุมัติในประเทศไทยก็คงต้องส่งข้อมูลหลักฐานการเรียนงานวิจัยผลงานตีพิมพ์การปฏิบัติงานของตัวเองในหลายๆปีที่ผ่านมามาให้อฟส.เพื่อขอสิทธิ์สอบเป็นรายๆไปครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์
น้องจะได้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่าปิดกั้นจนไม่มีประตูถูกต้องครับใช่ครับเห็นด้วยครับครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์จารุพงศ์ครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าคนที่จะลงทุนไปเรียนต่างประเทศมาก็คงจะเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไปเรียนเมืองนอกปีนึงเป็นล้านนะครับสมัยผมเรียนก็ยังปีนึงเป็นล้านตอนนี้น่าจะแพงกว่านั้นอีกปัญหาก็คือติดโควิดด้วยนะครับก็ปี2ปีนี้ลำบากไปหมดนะครับการส่งไปเรียนและการรับนักศึกษาหรือว่าแพทย์ต่างชาติมาดูงานฝึกงานก็ติดขัดไปหมดนะครับศูนย์ฝึกผ่าตัดก็ย่ำแย่นะครับไม่มีการฝึกผ่าตัดเลยนะครับขอบคุณครับจังครับครับขอบคุณจารย์จรุพงศ์ครับมีคำถามอื่นๆไหมครับทางฟอร์ไม่มีนะคะอาจารย์งั้นเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตไปตู่ที่เซสชั่นถัดไปก็ขอบคุณอาจารย์พรชัยมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ด้วยนะครับครับผมยังไงขออนุญาตเข้าสู่เซสชั่นถัดไปเลยนะครับสำหรับเซสชั่นถัดไปในหัวข้อเรื่องแนวทางหลังจบการศึกษาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์นะครับค่ะโดยที่วันนี้นะคะเราได้วิทยากรคืออาจารย์นายแพทย์จารุพงศ์พรมวิทักษ์นะคะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวีณศรีราชานะคะขอเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะตอนแรกนะผมนึกว่าจะมาพูดให้นสพฟังผมดูไปดูมามีเรซิเดนต์ฟังตั้งหลายคนนะสไลด์ผมก็คือการตัดสินใจชีวิตก่อนนะว่าเราจะมาฝั่งนี้เนี่ยคือเรามาเรียนแพทย์แล้วเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็จะมาเรียนเรื่องว่าเอ๊ะเราจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาไหนนะครับเดี๋ยวกันนะเขาถ่ายขึ้นมาหน้าจอผมเนี่ยจะไปเอาเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาไหนผมใช้วิธีที่ของผมคือวิธีหยิบไข่เอาใส่ในตะกร้านะไข่ทุกใบในตะกร้าก่อนสไลด์ที่1ก็มีไข่สีแดงสีเขียวตามตำราไปก็เหมือนกับมีวิชาถ้าเราเทียบแล้วคือเมเจอร์สุสานเมเจอร์ของ INT ของเราเนี่ยแหละเราก็ต้องโยนไข่ออกไปสไลด์ต่อไปฮะโยนไข่ไปต่อไปสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปก็จะโยนไข่ไปใบนึงสไลด์ผมไม่เดินไข่ก็หายไปใบหนึ่งก็เลย3ใบวิชานี้เราไม่เอาโยนต่อไปอีกสไลด์ต่อไปโยนต่อไปอีกก็หายไปเรื่อยโยนต่อไปอีกโยนต่อไปอีกจนไม่เหลือไข่สักใบอยู่ในตะกร้านะครับเดี๋ยวก็จะพูดไปไวเกินไปแล้วคนไม่เหลือไข่สักใบในตะกร้าก็ไม่รู้ทำอะไรนะก็เห็นว่าจะมาเรียนวิชาอะไรดีไม่เรียนไม่วิชาไหนชอบเลยที่เรียนมาทั้งหมดไม่มีอะไรชอบเลยนะครับนะก็หันมามองวิชาที่มีชีวิตชีวามากหน่อยนึงก็คือวิชาออกเมดสไลด์ต่อไปสิครับนะเอ๊ะทำไมเป็นอันนี้ถ้ามันเถอะฮะนี่อันนี้แล้วเหรอโอเคใช่ทั้งหมดที่เราโยนทั้งเหตุเพราะว่ามีเวรจะต้องอยู่เวนเราไม่อยากจะอยู่เวนคุณเอาสไลด์ไหนเอาสไลด์นี้ใช่ไหมคนจบไปทั่วไปกลับไปไข่สไลด์ไข่ก่อนนี่กลับไปสไลด์ไข่ก่อนกลับไปสไลด์ไข่ก่อนผมเรียนสไลด์ผิดแล้วเนี่ยกลับไปอีกถอยไปอีกสไลด์ไข่นี่นะพอไม่มีไม่ชอบอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าวิชาเหล่านั้นที่ผมโยนออกไปนั้นน่ะสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปไม่ชอบเลยก็ไปทำวิชานี้เป็นผู้บริหารเป็นผู้บริผู้ในการโรงพยาบาลไปทำงานบริหารไม่ต้องมาทำงานรักษาโรคเพราะไอ้ที่เราเรียนทั้งหมดไข่ทุกใบในตะกร้านั้นคืองานรักษาโรคนะซึ่งจะต้องไปอยู่เนี่ยอันที่ตัวกลางๆข้างบนนะพอเราไม่ชอบงานรักษาโรคงานบริการงานเนี่ยเราก็ไปทำงานผู้บริหารนี่คือความคิดในอดีตที่หมอทั่วไปเป็นนะครับต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานแพทย์เนี่ยมีอยู่3อันคือมี service teaching research นี่เราพูดเฉพาะ service เราจะพูดเฉพาะ service อย่างเดียวนะครับว่างานบริการหน้าการแพทย์มีอะไรบ้างต่อไปดีครับคลิก next งานมันสไลด์มันไม่เหมือนที่ผมทำนะคุณคงไปทำผมเป็น PDF ออกมาเอาไปอย่างนี้กลางคืนนอนงานออกเบ็ดนี่นะเสาร์อาทิตย์ว่างไม่โดนฟ้องไม่รู้จักไม่มีเวรรายได้อาจจะไม่มากก็ไม่ต่างเขามากนะถ้าคุณชอบแบบนี้นะก็แนะนำให้มาเรียนออกเมดต่อไปครับคือเรามองออกอย่างเดียวจริงมันมี1
พีโปรโมชั่น2อันสีฟ้าจางอ่ะนะมันเป็น prevention 3มันเป็น curative 4มันเป็น rehab มันคลิกต่อไปดินี่สไลด์ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมทำไปนี่หว่าถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนแต่ในคุณไปทำสไลด์ผมเป็น PDF มันเลยเป็นปัญหาอย่างเงี้ยถอยหลังไปก่อนถอยหลังไปสไลด์นึงอาจารย์คะเดี๋ยวจะแชร์แบบ PowerPoint ให้เดี๋ยวสักครู่นะคะทีมงานกันอันนี้ไปแชร์ PDF มันเลยเป็นอย่างนี้อาจารย์จะรับสไลด์ไหนเริ่มที่หน้าไหนดีคะอันนี้แหละสไลด์นี้แหละสไลด์นี้แหละสไลด์คอนเทนเนอร์มอบิลิตี้เซอร์วิสนี่แหละได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะกำลังแชร์ให้คือหมอต้องเข้าใจก่อนว่าบริการด้านการแพทย์เนี่ยหมอจะมามองแต่รักษาโรคตอนนี้ความคิดของหมอส่วนใหญ่มองออกแต่รักษาโรคมองไม่เห็นงานโปรโมชั่นงานพรีเวนชั่นไม่เห็นสีฟ้าและสีฟ้าอ่อนหมอไม่เห็นหมอเห็นแต่ไอ้อะไรนะเห็นแต่รักษาโรคขึ้นมาสิเพราะมันทำอย่างนี้มันเลยไม่คลิกไปหนึ่งคลิกมันโปรโมชั่นสองคลิกอันที่สองก็มีprevention 3อันมี treatment 4มี recovery ก็คือ rehabilitation มี4อันเราต้องเห็นว่ามี4อันอย่างนี้ก่อนเราถึงจะทำงานถูกตอนนี้เรามองเห็นแต่ treatment เราไม่เห็นแต่ treatment กับเห็นแต่ recovery เราไม่เห็น promotion กับ prevention งานนอกเว้นงาน promotion prevention ที่อาจารย์พันชัยกล่าวตะกี้นะครับตั้งแต่แรกที่ว่าจะเป็นนั่นยาของ IRO หรือยาที่ในบิตาดิก้าเอนซิโคลพีเดียก็เหมือนกันต่อไปครับเราเห็นอยู่แค่2อันนั่นแหละอีก2อันนี้เราไม่เห็นโปรโมชั่นกับพรีเวนชั่นต่อไปครับนะคราวนี้งานโปรโมชั่นกับงานพรีเวนชั่นเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์อยู่3อันเนี้ยก็มีคอมมูนิตี้ก็คือคอมมูนิตี้เมดิซีนโฮมก็คือแฟมเมดแล้วก็เวิร์คเพลสก็คือออกเมดนะครับนะถ้าคอมมูนิตี้ก็เป็นเรื่องพับลิคเฮลท์ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องไฮมารีแคร์นะเหมือนกันหมดคือ3อันนี้มันจะลิงก์กันภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวชศาสตร์ชุมชนเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์มันจะอยู่ด้วยกัน3อันต่อไปคราวนี้เนี่ยจบ OEM มาจะไปเรียนทำอะไรได้บ้างนี่หมายถึงจบบอร์ดหรือว่าจบ2เดือนก็แล้วแต่นะครับทิศทางหลังจากที่จบมาแล้วที่ตะกี้มีปัญหาว่า2เดือนกับ3ปีต่างกันอย่างไรอันที่หนึ่งก็เป็น clinical practice ซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนที่อาจารย์พรชัยพูดตะกี้นะครับคนที่จะไปเทรนที่อเมริกาเนี่ยส่วนมากเขาจะมีบอร์ดในสักบอร์ดหนึ่งก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นบอร์ด FAMMED นะหรือ internal med เพราะว่า FAMMED กับ internal med กับ pediatrics ในอเมริกาเนี่ยมันเป็น GP นะครับเป็น GP นะคราวนี้เนี่ยเขาถ้าต้องการจะมานั่งทำนี่เพิ่มเติมมากกว่า GP โดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับแรงงานเพราะมีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะต้องมาเป็นบอร์ดออกเมดอีบอร์ดหนึ่งมันไม่เหมือนเมืองไทยที่เป็นบอร์ดออกเมดโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมีบอร์ดรักษาอยู่แล้วบอร์ดหนึ่งแล้วถึงจะมีบอร์ดป้องกันเข้าไปเสริมนะครับอันนี้ก็จะทำได้ตั้งแต่โซโล่พร็อคทิสใช่ไหมเปิดคลินิกของตัวเองเพื่อจะรับจ้างตรวจเปิดคลินิกทั่วไปแล้วบ้านเราเปิดคลินิกอ่ะแล้วก็รับจ้างตรวจคนไข้ทั่วไปด้วยขณะเดียวกันก็สามารถตรวจคนไข้ที่เกี่ยวข้องกับอายุศาสตร์ไปได้ด้วยนะคลินิคอลพร็อคทิสนี่ก็เริ่มตั้งแต่โซโล่แพคทิสเปิดคลินิกตัวเองหรือกรุ๊ปแพคทิสก็แบ่งเป็น2อย่างก็คือมัลติเพิลสเปเชียลิตี้กรุ๊ปแพคทิสก็คือมีหลายสาขาเหมือนโพลีคลินิกบ้านเราที่เป็นกรุ๊ปแพคทิสนะครับหรือว่าเป็นซิงเกิลสเปเชียลิตี้แพคทิสก็คือหมอออกเมดด้วยกันรวมตัวกันตั้งคลินิกออกเมดขึ้นมาอย่างเดียวเลยทำแต่ออกเมดอย่างเดียวเลยแต่มีหมอออกเมดหลายคนเรารับผิดชอบกันไปเป็นหน่วยงานหลายโรงงานนะครับหลายสารประกอบการอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของคลินิคอลแพคทิสนะก็จะต้องมีการงานทั้งหมดทีตั้งแต่ว่ายังไม่ป่วยเราทำอะไรเขาก็ส่วนมากก็จะออกใบรับรองแพทย์รับรองว่าสุขภาพว่าคนที่ fit for work หรือไม่ fit for work นะพอป่วยแล้วก็เขาเรียก IME นะครับอเมริกามี IME คือ Independent Medical Evaluator ผู้ประเมินทางด้านการแพทย์อิสระก็คอยไปสอบสวนโรคว่าการเจ็บป่วยของลูกจ้างอันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานหรือไม่ก็คือกระทรวงแรงงานเขาก็จะมีหนังสือเชิญมาให้หมอออกเบ็ดในพื้นที่นั้นแหละไปสอบสวนโรคแล้วเขียนรายงานมานะก็ทำงานแบบอิสระนะเราก็เข้าไปสอบสวนโรคดูข้อมูลหลักฐานดูเอกสารดูเป็นข้อเรคคอร์ดต่างๆแล้วก็ออกความเห็นไปว่าเราเห็นว่ามันเนื่องจากงานหรือไม่เนื่องจากการทำงานนะแต่ประเทศไทยมันทำแบบนี้ไม่ได้มันยังไม่มีระบบประเทศไทยไม่ใช่เป็นระบบนี้ระบบประเทศไทยมันใช้ระบบพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคนสอบสวนแพท
ยังไม่มีบทบาทหน้าที่นี้แต่อนาคตพรบควบคุมโรคจากการก่อชื่อ2554ออกมาเอ้ย2563ออกมาเนี่ยก็น่าจะต้องใช้หมอซึ่งอาชีวศาสตร์มากขึ้นในการสอบสวนโรคแต่ไงก็ตามการสอบสวนโรคอันนั้นมันเป็นของกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ของกระทรวงแรงงานนะครับตามกฎของกระทรวงแรงงานของกองทุนแทนยังใช้พนักงานเจ้าหน้าที่อยู่สรุปคลินิคอลแพคทิสประกอบด้วย1โซโลแพคทิส2กรุ๊ปแพคทิสนะฮะอันนี้ก็อยู่ใน3ประกอบการขนาดเล็กแต่ถ้าอยู่ในคลินิคอลแพคทิสอยู่ใน3ประกอบการขนาด3ประกอบการขนาดใหญ่คือโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็มีตั้งแต่เป็นโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐบาลสำหรับบ้านเราโรงพยาบาลเอกชนก็มีเยอะแยะที่รับงานตรวจร่างกายประจำปีของแต่ละสถานประกอบการนะโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในช่วงที่พื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากๆในภาคตะวันออกหรือในจังหวัดสระบุรีสมุทรสาครพวกนี้ก็จะต้องมีคลินิคอลแพคทิสอยู่ในมีคลินิคอลแพคทำงานคลินิคอลแพคทิสอยู่ในโรงพยาบาลราชการนะครับซึ่งพรบประกันสังคมฉบับใหม่มาก็จะมีงานช่วยเวชกรรมมีงานเวชกรรมป้องกันเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคลินิคอลแพคทิสงานด้านเวชกรรมป้องกันในสถานประกอบการในสถานพยาบาลของรัฐที่มีผู้ประกันตนรับผู้ประกันตนจะต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันจะแขนงใดก็ได้นะแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมแขนงอาชีวเวชศาสตร์อาจจะได้ประโยชน์มากเพราะต้องใช้เพราะว่าแต่ละแขนงก็ต้องเรียนครอสกันหมดครับคลินิคอลแพคทิสมีตั้งแต่ทำขนาดเล็กก็คือทำคนเดียวทำเป็นกลุ่มทำโรงพยาบาลรัฐแล้วก็ทำโรงพยาบาลเอกชนนี่คือคลินิคอลแพคทิสทั้งหมดที่เราจบไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะครับงานก็เหมือนกันทั้งหมดในกลุ่มคลินิคอลแพคทิสก็คือส่วนมากก็จะเจอคนก็คือเจอผู้ป่วยหรือคนไม่ค่อยป่วยเจอคนป่วยมาขอแบบรองแพทย์มาขอประเมินมาขออะไรก็แล้วแต่ก็จะเจอกับคนงานคอนซัลเทชันงานที่2นะงานคอนซัลเป็นงานที่ปรึกษาก็มีหลายบริษัทที่หลายสถานประกอบการที่ต้องมีแพทย์ที่ปรึกษาเนื่องจากว่าเป็น requirement ของบริษัทแม่ที่ต่างประเทศหรือว่าสภาพแรงงานในสถานประกอบการนั้นๆมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับทางฝ่ายบริหารก็คือส่วนมากคือฝ่ายบุคคลตัดสินไม่ได้ในเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินได้ก็ต้องมีเป็นแพทย์ที่จะรู้เรื่องนี้ก็ต้องเป็นแพทย์ชีวศาสตร์นะการที่เราจะเป็นแพทย์ที่ปรึกษาในแต่ละสถานประกอบการนั้นน่ะแพทย์ชีวศาสตร์ผู้นั้นก็ต้องมีหน้าที่หลายเรื่องอันที่หนึ่งต้องไปสำรวจในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อจะรู้ว่ามีเฮลท์ฮาซาร์ดอะไรบ้างเผื่อเขาปรึกษามาเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะได้นึกออกเพราะเราอาจจะนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าเรานั่งอยู่ที่คลินิกของเราเองถ้าเขาปรึกษาเข้ามาเราต้องไปดูหรือไม่ไปดูก็ได้แล้วแต่ไปดูที่ได้จ้างงานจริงแล้วแต่ว่างานนั้นมันยากมันง่ายถ้าเราเข้าใจระบบกระบวนการผลิตของแต่ละสถานประกอบการที่เราไปที่ปรึกษาเราก็ไม่ต้องไปดูหรอกเขาบอกมาเลยเขาอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อยู่ซัมโฟเนชันนี่เอาซัมโฟเนชันมันคืออะไรรู้อยู่แล้วอยู่ TCF 2อย่างเงี้ยเขาพูดมาอย่างเงี้ยนะเราก็จะตอบได้คนที่จะสะดวกที่จะอยู่อย่างนี้ก็ต้องอยู่ในสถานประกอบในโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือหน่วยงานทางด้านการแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆที่เราจะเห็นเสมอก็คือมีโรงพยาบาลที่อยู่หน้านิคมอุตสาหกรรมนะครับก็มีหลายโรงพยาบาลที่ไปตั้งหน้านิคมอุตสาหกรรมเลยนะงานคอนซัลเทชันมีตั้งแต่ว่าfit for work เพราะหมอทั่วไปก็ไม่สามารถจะออกความเห็นได้คนนี้ทำได้หรือไม่ได้นะทำงานปรึกษาเรื่องผลการตรวจสุขภาพที่อยู่ปกติหรือปกติงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการการประเมิน return to work การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ซึ่งเราต้องเข้าไปดูประเมินไปเป็นที่ปรึกษาเขาว่าโอเคถ้าเขาซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่แล้วมีข้อควรจะปรับปรุงอะไรในปีต่อๆไปหรือซีนาริโอที่เขาคิดขึ้นมาให้เขาซ้อมนั้นมันเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็ต้องเป็นที่ปรึกษาเขาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับคนการที่ก็เหมือนในหลักสูตรนะฮะอย่างเช่นอะไรดีพนักงานต้องเดินทางไปต่างประเทศจะต้องทำอะไรบ้างฉีดวัคซีนอะไรเอายาไปได้ไหมเป็นโรคนั้นโรคนี้เราก็ต้องเขียนอุปมาก็เหมือนเป็นแฟมเบ็ดประจำครอบครัวโรงงานนี้สามประกอบการนี้นะครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับสามประกอบการชนิดนั้นๆมันไม่เหมือนกันสามประกอบการชนิดนั้นอาจจะเป็นสามประกอบการที่มีผู้หญิงเยอะมีผู้ชายเยอะอยู่ในกรุงเทพอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมสแตนด์อะโลนอย่างเงี้ย
นะครับส่วนมากคนที่จะมีลงสามองค์กรที่มีคอนซัลท์มีคอนซัลแทนที่ประจำนะมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาขนาดใหญ่อาจจะเป็นสารประกอบการที่ใช้สารเคมีอันตรายมากหรือเป็นสารประกอบการขนาดใหญ่หรือว่าเป็นสหภาพมีอำนาจมากนะครับที่จะต่อรองกับผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยก็หรือว่าโดนบริษัทแม่ต่างประเทศบังคับว่ามันต้องมีมันก็จะต้องมีนะครับอันที่3ก็คือเป็น Corporate Medical Doctorship อันนี้จะเป็นหมอประจำในสถานประกอบการเลยไปเป็นพนักงานเลยกินเงินเดือนเขามีชุดพนักงานได้รับโบนัสซิททุกอย่างเป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งก็คือพูดง่ายๆไปเป็นอะไรดีอ่ะเป็นหัวหน้าอนามัยประจำสถานเหมือนโรงพยาบาลมีห้องพยาบาลเหมือนโรงเรียนมีห้องพยาบาลอย่างนั้นโรงงานก็มีห้องพยาบาลคราวนี้เนี่ยถ้าหมอไปเป็น corporate doctorship หมอทำทุกอย่างที่ออกเมดสอนก็คือตั้งแต่ก่อนเข้างานป่วยหลังป่วยหรือแม้กระทั่งเป็นหมอประจำบริษัทประกันเพราะบางสถานประกอบการเนี่ยเขานอกจากจะใช้ไม่จะใช้ประกันสังคมใช้กองทุนแทนเขายังมีประกันตนเองอีกนะครับประกันตนเองเราก็ต้องรู้ว่าอันนี้สิทธิประโยชน์ที่เบิกได้เบิกไม่ได้เบิกได้ด้วยเงินเท่าไหร่หรือพนักงานคนนี้ค่ารักษาพยาบาลสูงแล้วเราควรจะจัดการยังไงเพื่อจะจัดการเคสรายก็เรียกรายการจัดการรายกรณีคือเคสแมเนจเมนต์เราจะแมเนจเมนต์เคสนี้อย่างไรเพื่อจะได้ให้แบบให้ผู้บริหารของ3ประกอบการทราบว่าโอเคเราควรจะกำหนดอะโลเคทบัดเจ็ตเท่าไหร่หรือว่าพนักงานคนนี้เราควรจะเลิกจ้างได้แล้วเทอร์มิเนทเอ็มพลอยเมนต์เพราะว่าไม่ไหวแล้วนะจ่ายเงินออกไปดีกว่าอย่างเงี้ยการทำcorporate medical leadership ก็จะต้องเป็น3ประกอบการขนาดใหญ่มี requirement สูงๆบ้านเราที่เห็นก็คือมีปตท.มี SCG มีอะไรอ่ะมีหลายอันที่มีแม้กระทั่งแบงก์กรุงเทพก็ยังมีเลยนะครับธนาคารกรุงเทพก็มีธนาคารในประเทศไทยก็มีนะที่มี corporate medical doctorship ใช้แพทย์ประจำคือถ้าแพทย์ที่คนอื่นพูดเนี่ยทางผู้บริหารหรือทางสหภาพไม่ค่อยให้ความเชื่อถือเนื่องจากว่าแพทย์ผู้นั้นไม่รู้เรื่องอะไรในสามประกอบการเลยส่วนมากก็นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลนะหรืออยู่ที่คลินิกนะครับการเป็นcorporate medical leadershipก็คืออยู่เป็นแพทย์ประจำครอบครัวนั้นการที่แพทย์ครอบครัวจะมีแพทย์ได้ก็ต้องเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะครับนะก็ถึงจะจ้างแพทย์เนี่ยคุ้มจะจ้างแพทย์เป็นครอบครัวขนาดเล็กเขาก็ไม่จ้างคราวนี้ก็มีอีก choice หนึ่งก็คือหลายโรงงานรวมตัวกันจ้างแพทย์เป็นแพทย์ประจำนิคมหรือจำประจำสถานประกอบประจำกลุ่มสถานประกอบการไปเลยนะเขาอาจจะมีโรงงานขนาดเล็กๆหลายโรงแล้วก็แต่ละคนก็ไม่พอที่จะจ้างแพทย์จำนวนงานเนี่ยนะทางองค์กรกลางของนิคมอุตสาหกรรมนั้นเขาก็จะจ้างแพทย์ให้แล้วค่อยหมอคนนี้ก็ดูทั้งหมดก็เหมือนคล้ายๆเป็น corporate medical doctorship เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดูโรงเดียวดูหลายๆโรงซึ่งหน้าที่หมอก็ต้องไปศึกษางานของทุกโรงที่อยู่ในมือเผื่อว่าลูกจ้างคนไหนมาจากสถานประกอบการแห่งไหนหมอก็จะได้เข้าใจอันนี้ก็เป็นงานอันหนึ่งที่หลังจากจบไปแล้วนะครับอันต่อมาก็คือมาดูด้าน academic position ทำงานตำแหน่งทางด้านวิชาการอันนี้ก็จะอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็แล้วแต่ทำวิจัยเรื่องนั้นวิจัยนี้เช่นวิจัยหาตัวบ่งชี้สุขภาพตัวใหม่นะครับนะหรือว่าสอนหนังสือก็อย่างเช่นอาจารย์พลชัยที่กล่าวไว้ก็เป็นตัวอย่างของ academic position ก็คือทำงานในตำแหน่งของด้านการศึกษาด้านการศึกษามีตั้งแต่ undergrad สอนสพ อบรม2เดือนแล้วก็ postgrad ก็คือ residency training program นี่คือหางานteaching นะแล้วก็งาน research ก็แล้วแต่ว่าจะ research เรื่องอะไรอย่างเช่น research ให้สำนักงานสังคมหรือความคุ้มค่าเงินในการจ่ายเงินค่าตอบแทนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่บาดเจ็บโรคจากการทำงานจะใช้กายอุปกรณ์เทียมอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ทำวิจัยเท่านั้นหรือแม้กระทั่งวิจัยว่าจะเฝ้าระวังภาวะสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานสัมผัสสารเคมีตัวนั้นตัวนี้ด้วยไบโอมาร์เกอร์ตัวใหม่ที่มีข้อดีกว่างั้นเช่นใช้ DNA adduct ใช้ระดับจีโนมเข้ามาแทนที่จะมาใช้ระดับ
organ alteration ในปัจจุบันคือตอนนี้เราดูสมมติเราดูอะไรอ่ะโดยสารเคมีแล้วเรามาดู liver function abnormal AGFT HGPT abnormal อย่างเงี้ยมันอาจช้าไปเราจะไปดูสารเคมีตัวชีวัดด้านสุขภาพตัวใหม่ที่ไวกว่า SGLT SGPT แล้วก็ไปนำเสนอหรืออาจใช้นาโนเทคโนโลยีอาจจะใช้แค่อะไรอ่ะเซลล์กระพุ้งแก้มมาตรวจอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของงานวิจัยซึ่งอยู่ในกลุ่มของ academic position สรุป academic position มี2อันก็คือ teaching กับ research teaching ก็แบ่งเป็น undergrad postgrad undergrad ก็แบ่งเป็นสพกับ2เดือนนะครับ postgrad ก็คือ residency training programนะส่วน research ก็แล้วแต่ไปเลือกเอาว่าจะทำ research ด้านไหนด้านป้องกันโรคด้านส่งเสริมสุขภาพหรือด้านเฝ้าระวังข้อสุขภาพก็มี research ได้ก็จะมี funding ไปขอ funding ได้จากวช.สำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับของกระทรวงอะไร medical higher education อะไรเงี้ยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยและนวัตกรรมนะครับอันสุดท้ายก็คือ government service government service นี่ไม่ใช่ clinical practice ไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐนะ government service เนี่ยก็เป็นหน่วยงานของรัฐกะรัฐของงานราชการที่ทำงานในด้านนี้ที่เห็นชัดที่สุดก็คือกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมหรือสำนักควบคุมโรคเขตต่างๆกระจายอยู่ทั่วประเทศที่มีหน้าที่คอยควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามพรบใหม่ที่ออกมาเมื่อปี63พรบควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะต้องไปสอบสวนโรคเกิดอุบัติการอย่างจนอย่างเช่นอะไรเดียท่อแก๊สระเบิดที่สมุทรปราการหรือว่ามีเอาท์เบรกของโรคอะไรบางอย่างมีคนฟ้องว่ามีการทิ้งสารขยะสารเคมีอันตรายรั่วที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยหรือว่าเนี่ย อะไรเมืองทองพิจิตรเราต้องไปจัดการยังไงอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ภาวะสุขภาพทางด้านของคนรอบสถานประกอบการทั้งoccupational medicine แล้วก็ environmental medicine government service อันนี้ก็ต้องทำนอกจากจะมีของกระทรวงสาธารณสุขในที่พูดมานี้แล้วยังมีของกระทรวงแรงงานด้วยนะครับว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในกองทุนรัฐแทนกองทุนสังคมหรือหน่วยงานทางด้านความปลอดภัยของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงานนะครับทั้งหมดนี้ก็จะมีแพทย์วิทยาศาสตร์ที่เข้าไปมีบทบาทในหน่วยงานราชการทั้งกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผลิตได้น้อยนะมันก็ยังไม่มีแต่ว่ามันมีโอกาสที่เราจะเข้าไปนั่งและอีกอันนึงที่เราลืมไม่ได้ก็คือ Environmental Medicine เนี่ยสิ่งที่ควบคุม Environmental Medicine คือสำนักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีเรื่องนึงก็คือเรื่องสุขภาพที่จะต้องใช้แพทย์ไปดูในรายงาน EIAคือการจะเซตอัพอินิชิเอทโปรเจกต์อะไรที่เป็นสมมุติโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงอุตภาสุวรรณภูมินี่นะฮะเขาต้องทำรายงาน EIA หนึ่งในรายงาน EIA นั่นคือเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบต่อสุขภาพทั้งตรงและทางอ้อมเช่นอะไรเดียเช่นต้องมีแรงงานเขมรเข้ามามหาศาลเลยมาทำงานนี้มาทำงานโปรเจกต์นี้แรงงานเขมรจะนำโรคอะไรมาสมมติเอาเลปโปซี่เข้ามาเลปโปซี่ในประเทศไทยควบคุมได้หมดแล้วเขาจะมาแพร่เลยเลปโปซี่ให้เราหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องนึงที่เราต้องดูในรายงาน EIAหรือเราทำโรงงานถลุงเหล็กถลุงอลูมิเนียมใหญ่โตเลยจะปล่อยมลพิษออกไปกระทบกับชาวบ้านในชุมชนจะปล่อยน้ำเสียจะปล่อยของแข็งก็คือขยะมีพิษของเหลวก็คือน้ำเสียอากาศก็คือสแต็กอิมิชันเนี่ยคือควันที่ออกจากท่อเนี่ยจะกระทบกับชุมชนไหมตอนนี้เราจะเห็นถ้าอยู่ในวงการจะรู้จักอันนึงเขาเรียกว่ากองทุนรอบโรงไฟฟ้าเพราะตอนนี้โรงไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันยังเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่โรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยกิจการที่ไม่เหมาะมันทำให้เราขยาดกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเพราะฉะนั้นการทำโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ต้องทำรายงาน EIA ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าไปหาชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของ Government Service เท่านั้นที่ต้องทำทั้งของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานนโยบายแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านทางรายงาน EIA และก็ต้องมามีหน้าที่audit ผลการตรวจสุขภาพทุกปีของสามกอบกิจการที่เขาต้องทำรายงาน EIA ส่งไปเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วมันมีผลกระทบต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าตอนนี้ที่เราแพ้คดีที่เหมืองทองชาตรีที่พิจิตรเนี่ยเหตุผลเพราะว่าคสช.โดยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาไปสั่งให้เขาระงับเหมืองแล้วคราวนี้ก็เข้าไปฟ้อง FTA ไทยออสเตรเลียปรากฏว่ารัฐบาลไทยไม่สามารถจะเอาhealth data ไปอ้างอิงกับทางอายุรยาตุลาการที่ออสเตรเลียได้
ออสเตรเลียเขาก็เลยฟ้องครั้งนั้นอนุญาโตตุลาการตัดสินให้เราแพ้คราวนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกำลังจะเจรจาว่าถ้าเรายอมความกันแล้วให้เขากลับมาเปิดเหมืองเนี่ยเราจะทำไงแต่ระหว่างนี้เราต้องมานั่งทำอะไรเพื่อไม่ให้ชาวบ้านที่อยู่รอบเหมืองนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการทำไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อกระทรวงสุขเนี่ยทำทั้งในโรงงานก็คือ Occupational Medicine ทำร่วมกับกระทรวงแรงงานแต่กระทรวงสุขทำนอกลอกรั้วโรงงานทำร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ EAA นะครับสรุปแล้วก็มีผมเข้าสรุปว่ามี5อันหลังจากจบเทรนนิ่งออกเบดแล้วอยู่ทำงานได้แบบเนี้ย5อย่างรายละเอียดก็เหมือนที่พูดมาสไลด์ต่อไปครับคนฟังไม่คนกดสไลด์ผมไปไหนแล้วเนี่ยสไลด์ต่อไปเลยครับคราวนี้คุณภาพชีวิตผมให้ไปดูว่าใครตายใครฆ่าตัวตายมากที่สุดตัดสไลด์ต่อไปเลยครับจะเห็นว่า public health เนี่ย burn out เนี่ยเราต่ำอยู่ในกลุ่มต่ำคนที่เป็น critical care รูมาโตอยู่ข้างบนเนี่ยครึ่งๆเลยทำงานไปได้ไม่กี่ปีก็หมดไฟแล้วนะไอ้พวกคืองานมันดึงทรัพยากรในตัวเราไปมากสุดเราไม่สนุกสนานกับมันเราก็หมดไฟอัดตัวตอบทันไรต่อไปนะทันไรต่อไปอัตราค่าตัวตายของเราค่าตัวตายมา 11% 14% ขณะที่ยูโรอะไรอินเทอร์เมดค่าตัวตายน้อยกว่าเราเลยเหตุผลเพราะเราก็ไม่ใช่ว่าเราสบายเราก็เครียดเราก็ต้องอยู่ระหว่างท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตลอดเวลานั้นยุ่งกับกฎหมายเหมือนกันแต่เราไปยุ่งในฐานะพยานซะมากกว่าที่จะเป็นจำเลยเหมือนกับพวก clinical practice ทั้งหลายนะครับดูยกตัวอย่าง OBGYN เห็นไหมรายได้ดีจริงค่าตัวตายมากระดับหนึ่งเอาโถรายได้ดีจริงอัตราค่าตัวตายก็สูงมากนะครับต่อไปนะครับได้ต่อไปดูผลตอบแทนจริงๆนะผมไม่อยากจะให้ดูอันนี้เป็นระดับแรกนะคือถ้าเราเมื่อไหร่เราเอาบอกว่าเอ้ยมาเรียนออกเบ็ดดีกว่างานสบายและได้ดีนะผมกำลังบอกว่าเรากำลังมิจฉาทิฐิเราต้องเอาที่สมเด็จพระราชบิดาบอกไว้นะประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์ของคนอื่นเป็นกิจที่หนึ่งลาภยศสรรเสริญตัวท่านเองนะดำรงวิชาชีพนี่ไม่ให้บิดสละในบริสุทธิ์นั่นแหละนั่นคือเรื่องจริงนะครับเราจะเอานี่เป็นตัวตั้งแต่ผมให้ดูซะก่อนว่ามาดูเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันก็ขี้เหร่กว่าคนอื่นมากไหมรายได้กับวิชาเรียนออกเมดสไลด์ต่อไปสิครับคลิกโลเปรตเลยเพราะเราต่ำมากนะต่ำยังเหนือกว่าดีพีเอสนี่ของอเมริกานะนี่ของอเมริกานะคนแน่ดับหนึ่งคือออโธปิดิกห้าแสนกว่าคืออเมริกานี่เขานับเป็นเงินปีนะอันนี้ห้าแสนกว่าเคก็คือห้าแสนกว่าห้าร้อยกว่าเคห้าแสนเหรียญต่อปีของเราประมาณ200,000-203,000ใช่ไหมอยู่ข้างล่าง202,203 202,203เนี่ยผมเคยยกตัวอย่างเสมออ่ะหมอว่าหมอมีเงินล้านนึงกับมีเงินคนมีเงินล้านเนี่ยคนมีเงิน10ล้านเนี่ยมันต่างกันแต่คนมีเงิน100ล้านกับคนมีเงิน200ล้านเนี่ยไม่ต่างกันแล้วเพราะมันเลยความจำเป็นไปตั้งไกลนะหมอมีรายได้ 200,000 กับหมอมีรายได้500,000ต่อปีเนี่ย500,000กับ200,000ต่อปีเนี่ยคุณภาพชีวิตไม่ได้ต่างกันมากนักหรอกจะไปดูเนี่ยตัวเลขว่าโอ้โหต่างกันตั้ง2เท่าเลยนะความเครียดมันต่างกันเยอะตะกี้ให้ดูว่าอัตราค่าตัวตายมันสูงกว่ากันมากแม้ว่ารายได้อยู่จะน้อยเขาครึ่งนึงแต่คุณภาพชีวิตอยู่ไม่ต่างเขาหรอกนะเพราะว่าคนที่ได้มากสุดคือประกันกับสมรกรไม่ใช่อยู่ในกระเป๋าเราดูเห็นตัวเลขเลยไม่ต้องตกใจหมดแล้วมั้งสไลด์หมดแล้วมั้งมีอีกไหมสไลด์ต่อไปจบแล้วคราวนี้ก็จะให้ถามว่าใครอยากจะถามอะไรว่าจบแล้วทำอะไรส่วนตัวผมนะขอไปสไลด์ที่มีรูปตะกี้ที่มีที่มีข้อแพ็กทิสขอไปดิครับขอไปอีกอันเนี้ยเดินหน้ามาไม่ขอหลังไปเดินหน้าไปกดเดินหน้าไปสไลด์นึงอีกสไลด์อันเนี้ยนะผมทำอัดหมดเลยผมทำหมดเลย5อันผมทำหมดเลยนะอยู่โรงพยาบาลผมก็อยู่ผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทผมก็เป็นผมเป็นคอร์ปอเรทเป็นคอนซัลทิปหลายอันผมก็เป็น
academic position ผมก็ช่วยมอบบริพาทำนู่นนี่ government service ผมก็ช่วยกระทรวงแรงงานทำนั่นทำนี่อย่างเงี้ยมันก็จะมีเนื่องจากคนมันไม่มีตอนนี้คนมันไม่มีนะมันก็จะมีที่ให้เราทำได้เยอะแยะเราก็ทำมีงานทำได้ทุกอย่างแต่ว่าแล้วแต่มากน้อยนะสัดส่วนก็ไม่เท่ากันแต่หมอจะไปทำอย่างเดียวเลยก็ได้อันนี้ผมจบแค่นี้แล้วครับใครจะถามอะไรไหมครับเชิญเลยครับค่ะในฟลอร์มีใครมีคำถามไหมคะคนที่มีคำถามสามารถกดยกมือหรือสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะครับจริงๆคำที่อาจารย์พูดไปก็ค่อนข้างชัดจริงๆหนูเตรียมคำถามมาด้วยค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ตอบไปหมดแล้วโพยหนูเลยไม่ได้ใช้เลยค่ะหนูถามอะไรอ่ะเนี่ยแหละค่ะหนูจะถามแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซตติ้งอื่นๆอย่างเช่นเซตติ้งโรงพยาบาลราชเซตติ้งเอกชนโรงงานมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจารย์ก็ได้อธิบายไปจบใน1สไลด์นั้นเรียบร้อยแล้วค่ะคือผมยืนยันนะผมยืนยันนะว่าหมอต้องเข้าใจอย่างที่ว่าผมมาถึงแล้วก็ผมมีรายได้ดีเลยอะไรเงี้ยนะผมกินแกลบอยู่10ปีถึงบอกว่าอย่าไปคิดว่ามาถึงแล้วมาจะทำงานได้เลยนะเพราะว่าสาขาเราเป็นสาขาใหม่การที่เป็นสาขาใหม่เนี่ยอันที่1เรายังไม่มีคลินิคอลแพคทิสไกด์ไลน์ที่แท้จริง2เรายังไม่มีราคาค่าแพทย์ซึ่งเป็นมาตรฐานเหมือนสาขาอื่นที่เขาทำมาเรียบร้อยแล้วนะการคิดราคานี้ก็เดาเอาว่าจะเอาเท่าไหร่ดีเราก็คิดออกมาว่าโอเคงานนี้เราทำสักกี่แมนอาวเราควรจะคิดค่าตัวเราสักเท่าไหร่โดยหลักการแล้วผมยืนยันอยากจะให้พวกหมอเป็นบอร์ดสาขาหนึ่งที่มีรายได้ไม่ต่ำไม่น้อยหน้าไม่อายหน้าบอร์ดสาขาอื่นเขานะครับในการที่จะไปดีลงานกับภาคเอกชนนะครับแล้วคราวนี้ก็มาใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีปีกล้าขาไม่แข็งยังมีประสบการณ์การทำงานอาจจะไม่ได้ตังค์อ่ะบอกตรงๆเพราะว่ามันไม่ได้รู้จะเก็บเงินเขายังไงก็ทำฟรีไปก่อนจนกระทั่งเขารู้จักเราแล้วเราถึงจะบอกว่าโอเคลาภยศสรรเสริญจะตกกับท่านเองในเรื่องจริงแล้วมันจะมาหาเราเองนะครับเราจะมาตั้งขึ้นบอกว่าโอ้ยมาเรียนออกเมดดีกว่างานสบายแล้วก็รายได้ดีอย่างนี้นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกมันเป็นทางที่ผิดมันเลยต้องมาเริ่มต้นเลยว่าเอ๊ะเราอยากจะช่วยคนงานเพราะคนเหล่านี้เขามาเป็นคนที่มีด้อยโอกาสในสังคมเขามาทำงานเสี่ยงเพราะเขาจนยากจนกว่าเราเขาไม่ฉลาดเท่าเราเขาเลยต้องมานั่งทำงานที่มันอันตรายอย่างนี้เราต้องเราจะเอาความรู้เราที่เรียนหมอมาจะไปช่วยเขาได้อย่างไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรีวอร์ดเราเองมันจะรีวอร์ดเราในรูปแบบอื่นที่มากกว่าสตังค์นะครับแล้วคราวนี้แล้วแต่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราทำประโยชน์ให้สังคมได้นั้นน่ะไม่ว่าจะอยู่ในอะคาเดมิกหรือว่าอยู่ในคอร์ปอเรทชิพหรืออยู่ในคลินิคอลแพคทิสนะครับเชื่อไม่มีใครถามเลยทุกคนเข้าใจดีทำไมนะแสดงว่าอาจารย์พูดได้ดีมากค่ะไม่มีใคร มีคำถามเลยนะคะต้องขอบคุณอาจารย์จารุพงศ์มากค่ะครับขอบคุณอาจารย์มากๆแล้วนะครับเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ด้วยนะคะครับขอบคุณพวกเราค่ะนั้นต่อไปนะคะหัวข้อถัดไปค่ะทุกคนน่าจะเฝ้ารออยู่พอสมควรค่ะก็ขออนุญาตเข้าสู่เซสชันถัดไปนะครับสำหรับเซสชันถัดไปเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสถาบันทั้ง7สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์นะครับโดยที่จะเป็นตัวแทนจากทั้ง7สถาบันนะครับจะมาให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของบทแนวทางการเรียนของแต่ละสถาบันและการจัดหลักสูตรนะครับการจัดลำดับการเรียนรวมไปถึงฟาซิลิตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับค่ะซึ่งสถาบันที่จะมาพูดกับเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับ2โรงพยาบาลนพรัตนราชนพรัตนราชธานีครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับโรงพยาบาลพระมงกุฎ9ค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาครับและโรงพยาบาลชลบุรีค่ะโดยเราจะขอให้วิทยากรทั้ง7ท่านพูดให้จบก่อนนะคะแล้วช่วงของถามตอบจะเป็นช่วงท้ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้วิทยากรทุกคนอยู่กับเราจนถึงช่วงท้ายนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับรบกวนวิทยากรทุกท่านนะครับเพราะตอนสุดท้ายผมคิดว่าคงจะมีคำถามจากน้องๆที่ถามสถาบันก่อนหน้าสถาบันตอนสุดท้ายอะไรว่าไปนะครับจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่กับเราก่อนนะครับค่ะก็มาวิทยากรคนแรกของเราก่อนเลยนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนายแพทย์ปิยภัทรปั้นดีนะคะกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลระยองค่ะขอเสียงปรบมือค่ะครับ12นาทีนะครับเริ่มได้เลยนะครับ
ผมก็แนะนำตัวก่อนนะผมชื่อเต้ยนะครับพี่เต้ยอยู่ที่ตอนนี้เป็นสตาฟอาชีวะอยู่ที่โรงพยาบาลระยองก็เป็นตัวแทนของแขนงอาชีววิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์โอเคแพทย์ประจำบ้านอาชีววิทยาศาสตร์ของจุฬาเนี่ยเราก็คือน้องอาจจะได้ยินว่าออกเมดจุฬาออกเมดจุฬาระยองมันแตกต่างกันไหมจริงๆแล้วมันเหมือนกันนะครับเพราะว่าออกเมดของจุฬาเนี่ยก็คือเป็นโครงการร่วมเนาะระหว่างสสจ.ระยองกับคณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพตัวอย่างของสตาฟออกเมดระยองนะของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มชายแมนๆนะฮะดังนั้นการเรียนออกเมดของจุฬาเนี่ยก็จะเป็นการร่วมสอนเนาะระหว่างจุฬาแล้วก็ระยองน้องก็จะวนจุฬาบ้างวนระยองบ้างปี2เรียนที่จุฬาปี3ก็วนรอบประเทศไทยนะครับก็แล้วแต่สัดส่วนที่เหมาะสมที่อาจารย์จะจัดให้แพทย์ประจำบ้านอาชีวะออกเมดจุฬาแต่ละรุ่นมีกี่คนเราจะมีทั้งหมด4คนต่อปีนะครับแต่ว่าทุกคนนะ priority ก็คือคนที่มีทุนก่อนนะครับดังนั้นถ้าใครยื่นสมัครจุฬาเนี่ยพี่แนะนำว่าขอเป็นคนที่มีทุนนะเพราะอาจารย์ไม่มีฟรีเทรนมาหน้ามากแล้วนะครับการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้านเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3ปีเดี๋ยวแต่ละสถาบันก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นของจุฬานะครับชั้นปีที่1เนี่ยเราจะเริ่มทำความรู้จักกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์แล้วก็วนไปตามวอร์ดต่างๆตลอด1ปีปีที่2เราก็จะเรียนปริญญาโทการวิจัยและปีที่3เราก็จะออกเที่ยวทั่วไทยนะครับชั้นปีที่1เนี่ยเนื่องจาก1ปีเนาะ1ปีเนี่ยเรามีทั้งหมด12เดือนในช่วง2เดือนแรกเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรอาชีวะระยะสั้นของแพทย์2เดือนก่อนหน้านี้อาจารย์น่าจะได้อธิบายแล้วแหละว่าแพทย์2เดือนคืออะไรนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปเรียนกับเขาก่อน2เดือนหลังจากนั้นที่เหลือเราก็จะมาเรียนของเราเองแล้วก็10เดือนต่างๆเราก็จะหมุนเวียนดูแลผู้ป่วยในวอร์ดต่างๆตลอด10เดือนนะครับชีวิตแพทย์จุฬาเริ่มขึ้นมาเลย2เดือนแรกออกไปเรียนที่นพรัตน์ก่อนเลยนะครับเป็นการเรียนแพทย์2เดือนแล้วก็จะเรียนตอนที่เป็นปี1นี่แหละเราก็จะไปเจอเพื่อนๆที่มาจากเภสัชทางทะเลมาจากขอนแก่นมาจากมอมาจากนพรัตน์ก็แล้วแต่ปีว่ามีใครส่งมาเรียนที่นพรัตน์บ้างดังนั้นเราก็จะรู้จักเพื่อนๆเยอะแยะไปหมดและนอกจากนั้นเราก็ยังเจอตัวแทนจากโรงพยาบาลรัฐมหาลัยหรือว่าเป็นเอกชนเนาะก็จะเป็น2เดือนที่เข้มข้นได้รู้จักทั้งได้มีทั้งเพื่อนใหม่ที่จากที่ต่างๆแล้วก็มีความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์นะครับและเนื่องจากว่านพรัตน์เนี่ยเลี้ยงเราดีมากน้ำหนักเราจะขึ้นเพราะว่าเราจะกินบุฟเฟ่ต์ติดแคนตลอด2เดือนนะครับต่อมาหลังจากที่เราเรียน2เดือนเสร็จแล้วเนี่ยจุฬาก็จะกลับมาที่จุฬาละเราก็จะหมุนดูแลผู้ป่วยในวอร์ดต่างๆตลอด10เดือนนะครับโดยแบ่งทั้งในจุฬาแล้วก็โรงพยาบาลระยองเนื่องจากว่าของดีของโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ใครๆก็ต้องนึกถึงเมื่อพูดถึงจุฬามันก็จะเริ่มต้นด้วยเมดิซีน5เดือนเต็มๆนะครับน้องจะหายใจเข้าหายใจออกเป็นเมดิซีนเลยและถ้าใครที่เรียน2เดือนมาแล้วเนี่ยในช่วงที่2เดือนเพื่อนเขาไปเรียนกันน้องอาจจะต้องวนเมดเพิ่มอีก2เดือนเป็น7เดือนดังนั้นก็ถ้าใครจะสมัครเรสซิเดนต์อย่าเพิ่งไปเรียนระยะสั้น2เดือนเนาะไม่งั้นจะได้วนเมดยาวๆนะครับก็น้องก็จะเหมือนเป็นเรสซิเดนต์อีกคนนึงที่อยู่ในสายนะครับเมดิซีนตลอด5เดือนแบ่งเป็นอะไรบ้างเข้าวอร์ด4เดือนแล้วก็วนหน่วยอีกประมาณ1เดือนแล้วแต่ว่าจะเป็นหน่วยอะไรแล้วก็ระยะทางแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราจบเมดิซีนฮัลลิขันห้าเดือนแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มไปวอร์ดต่างๆแล้วเราก็จะวน OBGYN ออโถไซคายรีแฮบ INT นะครับก็เนี่ยภาพที่ซ้ายเนี่ยเราก็ไปดูสถานเสาพาไปดูงูเนาะแล้วก็ไปดูรีแฮบดังนั้นทั้งจุฬาแล้วก็ระยองเนี่ยคือบางภาคเราก็อยู่ที่จุฬาบางภาคเราก็อยู่ที่ระยองดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะไปมานะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าน้องๆจะมีที่พักทั้งสองที่ระยองแล้วก็ที่จุฬานะครับก็คือไปเห็นเคสแหละแล้วก็ดูว่าเขารักษาใช้อะไรในการปรับก็คือปรับมาใช้กับด้านอาชีววิทยาศาสตร์อาจารย์หลายๆคนก็ฝึกเบนอาชีวะมาหลายรุ่นแล้วล่ะเขาก็จะมีความเข้าใจด้านอาชีววิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่านอกจากวิชาการและ
คือแม้แต่คนในภาคเราดูน้อยๆนะแต่จริงๆแล้วกิจกรรมเราก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไหว้ครูงานปีใหม่งานเกษียณงานปัดฉิมรุ่นที่ปี1ปี2นี่แหละก็จะเป็นคนทำเนาะสนุกสนุกมีงานให้ทำตลอดเวลาและนอกจากกิจกรรมละเด่นหนึ่งเราก็จะได้ออกนอกสถานที่ตลอดเลยไม่ว่าจะบุกป่าฝ่าดงพานสพไปเดินโรงงานไปเดินชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานหรือแม้จะมีประชุมอินเตอร์ไม่อินเตอร์ประชุมไทยประชุมที่ไหนก็ตามแต่ออกเบ็ดก็จะไปโผล่กับเขาอยู่ทุกที่นะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยก็จะได้เดินทางกันบ่อยๆเนาะสนุกสนานทีนี้หลังจากที่เราจบแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1แล้วก็จะมาขึ้นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่2แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่2เนี่ยก็จะเรียนปริญญาโทฮะสาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพเนี่ยก็จะในรูปก็จะเห็นว่าเด้นนพรัตน์เด้นพระมงกุฎเด้นเวชศาสตร์ทางทะเลก็กลับมารวมกันอีกทีที่จุฬาในตอนที่ปี2นะครับก็จะเรียนเหมือนเรียนปอโทเลยก็เรียนเช้าเรียนถึงเย็นเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นประมาณนี้เนาะก็วันเวลาแห่งการเรียนรู้ก็จะกลับมาคล้ายๆกับเป็นนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีงานวิจัยแล้วก็การรีวิวเปเปอร์น้องจะได้ใครคิดว่าเปเปอร์เป็นยาผมเนี่ยบอกเลยว่ามานี่น้องได้อ่านเกิน50เปเปอร์แน่นอนนะครับและการเรียนปอโทเนี่ยเราก็จะไม่ได้เรียนแค่เฉพาะพวกเราเรสซิเดนต์ก็จะมีพี่ปอเอกพี่ปอโทที่มาเรียนรวมกันนะครับเป็นจากตัวแทนจากมหาลัยตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆก็มาเรียนร่วมอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่างๆก็ทั้งวิจัยทั้งอาชีวะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เห็นภาพขาวดำนี้ไม่ใช่ว่ามีใครเสียหรืออะไรนะฮะแต่ว่าทุกคนก็คือก่อนหน้าที่จะเข้าเรียนปอโทแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโอเคการเรียนปี2ครับก็มันก็คือการเรียนปอโทนั่นแหละดังนั้นเวลาที่น้องจบปอ3ปีนอกจากน้องจะได้วุฒิบัตรแล้วน้องๆก็ยังได้ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตอีก1ใบด้วยจะได้2ใบเนาะซึ่งข้อดีไม่ใช่ข้อดีข้อเด่นของจุฬาอีกทีอีกอย่างนึงในการเรียนปอโทก็คือค่าเทอมของเราเบาๆเพียง 42,000 บาทต่อเทอมเท่านั้นถามว่าใครจ่ายเองล้วนๆนะครับก็อาจจะต้องสะสมตังกันไว้นิดนึงเพราะว่าเราจะเรียนใช้เวลาเรียนประมาณ 3-4 เทอมแล้วก็ใครที่ได้เรียนปอโทที่จุฬาเช่นนพรัตน์พระมงกุฎจุฬาใครที่ติดแพทย์ประจำบ้านแนะนำเลยเนาะว่าสอบ CU TEP TOEFL IELTS อะไรก็ได้เลือกเอาสักอย่างนึงแนะนำว่าเป็น CU TEP นะครับใครสอบติดแล้วก็สอบไว้เลยเพื่อที่จะเก็บคะแนนมาเรียนปอโทจะได้ไม่ต้องสอบใหม่นะสุดท้ายครับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3สุดเข้มข้นของเราก็จะเป็นการออกเที่ยวทั่วไทยทุกๆสถาบันแทบจะเหมือนกันหมดเลยเราก็จะโรเตทไปตามหน่วยงานต่างๆแล้วแต่ว่าอาจารย์จัดตามความเหมาะสมตามฟีดแบ็กในแต่ละปีเนาะก็มีภูเช่นระยองพระมงกุฎศรีราชากรมแพทย์ทหารเรืออยุธยาสวนดอกเชียงใหม่ธรรมศาสตร์นพรัตน์แล้วแต่ว่าแต่ละปีไปไหนแต่ว่าระยองเนี่ยก็จะต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโครงการร่วมของจุฬาระยองอยู่แล้วนะครับชีวิตคือการเดินทางเหงาๆแน่นอนไม่มีไปทั่วไทยไม่มีใครสู้ออกเบ็ดนะครับ4คนของเด่นจุฬาต่างคนก็ต่างไปเนาะยกเว้นเราจะไปเจอเพื่อนที่บังเอิญหลูกมาชนกันจากสถาบันอื่นเท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ละแพทย์เด่น3ของเราเนี่ยก็จะกระจายไปตามที่ต่างๆอ๋อเวลามีน้อยสุดท้ายละหลังจากเราเรียนจบแพทย์ประจำบ้านชั้นปี3เราก็จะจบเป็นบอร์ดออกเมดแล้วก็พัฒนาต่อไปตามทุนที่เรารับมาสุดท้ายนี้ขอขายของความที่จะเป็นเรสซิเดนต์จุฬานะครับ1ครับเราใกล้ห้างสรรพสินค้าเนาะไม่ว่าจะเป็นพารากอนเซ็นทรัลโรสยามใกล้ BTS ใกล้ MRT ไม่ว่าน้องจะอยากกินราเมงมิชลินหรือว่าน้องอยากจะกินบุฟเฟ่อันใหม่หรือว่าน้องอยากจะไปกินชานมไข่มุกที่เพิ่งเข้าไทยแน่นอนว่าเรสซิเดนต์จุฬาจะได้กินก่อนใครเพราะว่าน้องอยู่ที่กลางเมืองนะครับต่อมามีหอพักแพทย์ประจำบ้านปีตลอดหลักสูตร3ปีก็คือมีห้องพักแหละอยู่ในจุฬาและข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเมื่อน้องเรียนโทที่จุฬาเนี่ยการที่เรามีห้องพักอยู่ในโรงพยาบาลจุฬานี่คือจะง่ายมากเรียน8โมงน้องยังตื่น7โมง50เนี่ยก็ยังไปทันนะครับแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะต้องออกมาตั้งแต่6โมงเช้านะดีกว่ากันเห็นๆโอเคต่อมาครับหอสมุดคณะแพทย์ใครที่เป็นนิสิตจุฬาก็จะรู้อยู่แล้วล่ะว่าหอสมุดค่อนข้างพร้อม
ฐานข้อมูลของจุฬาเนี่ยจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากในการเรียนปอโทโรงอาหารมีให้เลือกมากมาย6ศูนย์อาหารเนาะก็ตามชีวิตของจุฬานี่แหละนะครับสุดท้ายนี้ก็คือการเรียนอาชีวเวชศาสตร์เนี่ยจริงๆน้องจะมีเวลาเป็นของตนเองค่อนข้างเยอะเลยน้องสามารถใช้ในการอ่านหนังสือทำการบ้านทำวิจัยรับจ๊อบตีก๊อปปูป่าดำน้ำดูปะการังทำได้หมดเลยแต่ว่าจุดขอฝากเนื่องจากผมเห็นแล้วว่ามีเรสซิเดนต์หลายๆคนก็แฝงตัวมากับน้องๆเนาะในการเรียนชีวิตออกเมนเนี่ยเราต้องจัดสรรเวลาดีๆฮะว่าเอาละเราจะไปทำกิจกรรมที่สนใจเราจะทำวิจัยเราจะทำงานหรือว่าเราจะอัปเดตข้อมูลความรู้ให้ทันเวลาเราสามารถเป็นคนกำหนดชะตาด้วยตัวเองได้เนาะชีวิตที่สดใสหรือชีวิตที่ไฟล้นต้นน้องๆจะเป็นคนกำหนดเองนะครับในภาควิชานี้เอาล่ะอย่าลืมมาสมัครที่จุฬากันนะครับจบแล้วเนาะการที่ถ้าสมมติว่าน้องสนใจที่จะสมัครแพทย์ประจำบ้านจุฬาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่ภาคเวชศาสตร์ป้องกันแนะนำนิดนึงก็คือเวลาที่น้องๆโทรเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่น้องๆจะได้คุยกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบเลยดังนั้นน้องๆพยายามเตรียมสติแล้วก็ในการแม้จะโทรสอบถามอะไรเล็กๆน้อยๆก็พยายามเตรียมสติแล้วก็เตรียมข้อมูลดีๆในการติดต่อและถ้าอยากจะรู้ประสบการณ์การทำงานของพี่ๆมาลองคุยกันก็มาอิเล็กทีฟได้ที่โรงพยาบาลระยองนะครับเจอกันโอเคจบแล้วครับน้องๆที่ตีก่อนครับขอบพระคุณนะครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเข้าสู่ลำดับถัดไปเลยนะครับลำดับถัดไปเป็นถึงคิวของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับเรียนเชิญนายแพทย์สอนวิทย์โอสถศิลป์จากสถาบันเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับผมนะครับนายแพทย์สอนวิทย์โอสถศิลป์นะครับก็เป็นแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์จากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับชื่อเล่นก๊อฟนะครับเรียกพี่ก๊อฟก็ได้นะครับครับก็ก่อนอื่นมาดูโครงสร้างอาจารย์ของโรงพยาบาลนพรัตน์ว่ามีใครบ้างนะครับก็ประกอบด้วยอาจารย์ทั้งหมดตอนนี้เป็นทั้งหมด6คนนะครับคนแรกเป็นอาจารย์อดุลนะครับแล้วก็รองลงมาจะเป็นอาจารย์กิติพงศ์อาจารย์อรพันธ์อาจารย์เปรมยศอาจารย์สุภกรแล้วก็คนสุดท้ายก็คืออาจารย์สอนวิทย์ก็คือพี่เองนะครับก็โดยที่อาจารย์แต่ละคนก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบหรือว่าความเฉพาะทางเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาในแต่ละด้านของทางอาชีววิทยาศาสตร์ที่ต่างกันนะครับก็ต่อมานะครับเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลนะครับก็หลายๆคนอาจจะทั้งเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินนะครับว่าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนั้นอยู่ตรงไหนนะครับก็โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับก็อยู่ในกรุงเทพนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในโซนที่ห่างไกลตัวเมืองไปสักนิดนึงนะครับก็คืออยู่แถวๆรามอินทราใกล้ๆไปทางมีนบุรีนะครับก็แผนที่ก็ตามที่เห็นในรูปนะครับก็คือจะอยู่แถวๆสวนสยามห้างที่ใกล้เคียงก็จะมีห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับมาดูจุดเด่นของทางนพรัตน์นะครับที่แนะนำให้น้องๆได้รู้จักนะครับก็คือหนึ่งก็คือที่นพรัตน์เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลากหลายสาขาวิชาชีพที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านอาชีวะวิทยาศาสตร์และอาชีวะอนามัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลมีนักวิชาการสาธารณสุขนักเทคนิคการแพทย์แล้วก็อาชีพอื่นๆอีกนะครับและนอกจากนั้นนพรัตน์เองก็ยังมีหลากหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาชีวะวิทยาศาสตร์และอาชีวะอนามัยนะครับอย่างหลักสูตรแพทย์นะครับก็มีหลักๆก็คือเป็นหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านนะครับและนอกจากนั้นก็จะเป็นหลักสูตร2เดือนที่ได้มีหลายๆคนเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็นอกจากสอนแพทย์แล้วทางนพรัตน์ก็ยังมีสอนพยาบาลด้วยนะครับก็คือมีหลักสูตรพยาบาลอาชีวะอนามัยเบื้องต้น60ชั่วโมงหลักสูตรพยาบาลอาชีวะอนามัย4เดือนนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีหลักสูตรการอบรมการใช้เครื่องตรวจการได้ยินการมองเห็นสวัสดิภาพปอดนะครับแล้วก็ยังมีหลักสูตรเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทางนพรัตน์ก็จะเป็นเด่นด้านวิชาการเพราะว่ามีหลักสูตรค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับต่อมาดูหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังแต่ละปีนะครับว่าแต่ละปีนั้นเรียนอะไรยังไงบ้างครับเพื่อให้น้องๆลองเปรียบเทียบกันดูแต่ละสถาบันนะครับก็อย่างปีแรกที่เริ่มเปิดนะครับเริ่มเปิดเทอมมาปุ๊บเลยก็จะเรียนหลักสูตรความรู้พื้นฐานวิชาเวชศาสตร์สำหรับแพทย์2เดือนนะครับที่เรียกเกิดมาตั้งต้นแล้วนะครับก็หลักสูตรนี้ก็เราก็จะได้เจอเพื่อนๆจากหลากหลายสถาบันเช่นจุฬามอขอนแก่นธรร
ประมาณนี้นะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีแพทย์เอกชนแพทย์ภาครัฐอื่นๆมาด้วยนะครับแล้วก็จะนอกจากนั้นก็จะคล้ายๆกับที่ทางจุฬาได้เกิดไปข้างต้นนะครับก็คือจะมีวนวอร์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุรศาสตร์รีแฮบออโถ INT จิตเวชนะครับก็วอร์ดไหนที่มีในโรงพยาบาลก็จะวนในโรงพยาบาลนะครับแต่วอร์ดไหนที่ไม่มีในโรงพยาบาลก็จะไปวนข้างนอกเช่นวนศูนย์พิษที่ศรีราชเดือนนึงนะครับก็ยังไงถ้าวนข้างในโรงพยาบาลก็คือทางนพรัตน์มีหอให้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางก็สามารถเดินทางได้นะครับไม่ต้องเดินทางนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นโรงพยาบาลอื่นที่ไกลสักนิดนึงเช่นศูนย์พิษศรีราชเนี่ยครับก็อาจจะต้องหาหอหรือว่าหาอะไรสักนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของนพรัตน์ที่อาจจะไม่ค่อยมีสถาบันอื่นมีนะครับก็คือนพรัตน์จะให้เราสามารถไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศได้2สัปดาห์นะครับเลือกได้นะครับว่าจะไปประเทศใดที่นพรัตน์ทำ MOU ไว้นะครับก็เดี๋ยวพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งครับกิจการอื่นกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากตารางเรียนที่บอกนะครับอาจจะมีเลคเชอร์ท็อปปิกนะครับกับที่เป็นคนสอนเองทุกวันจันทร์นะครับและนอกจากนั้นก็จะมีเชสคอนเฟอเรนซ์กับอาจารย์ทุกวันอังคารนะครับมีเจอร์นัลคลับเป็นบางสัปดาห์นะครับและนอกจากนั้นก็จะมีตัวเรียนเบสิกไซน์นะครับร่วมกับแพทย์สาขาอื่นนะครับร่วมกับที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับครับมาพูดที่เป็นจุดเด่นของนพรัตน์นะครับก็คือที่จะได้แน่ๆเลยถ้ามาที่นี่ก็คือดูการดูงานที่ต่างประเทศนะครับโดยทางนพรัตน์นะครับกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับได้ทำ MOU เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานออกเมดกับหลายๆประเทศนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเทศแถบอาเซียนหรือว่าในเอเชียของเรานะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะไปประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้บูไนนะครับโดยไม่เสียเงินสักบาทเลยนะครับก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยได้ดูงานด้วยนะครับและในอนาคตตอนนี้ก็คือต้องเสียค่าเครื่องบินเองแต่ว่าในอนาคตทางกรมบอกมาแล้วว่ากำลังจะเวฟค่าตั๋วเครื่องบินให้ด้วยนะครับก็คือเหมือนได้ไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมดูงานด้วยฟรี2อาทิตย์ครับโอเคก็อันนี้ตัวอย่างที่พี่ไปอันนี้รูปทางซ้ายมือนะครับก็เป็นที่ออสเตรเลียที่พี่ไปมาอันนี้เป็นรูปน้องนะครับได้ไปที่เกาหลีนะครับเกาหลีใต้โอเคนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีประสบการณ์ที่จะได้จัดการเป็นเด่นๆที่นพรัตน์นะครับก็คือนพรัตน์จะมีจัดงานคอนเฟอเรนซ์ด้านทางอาชีวะเวชศาสตร์นะครับกับประเทศในกลุ่มอาเซียนปีละ1ครั้งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการจัดประชุมเกี่ยวกับด้านพัฒนาคลินิกโลกจากการทำงานสู่สากลปีละ1ครั้งเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นอาจารย์จากหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ประเทศที่ทำ OU ทำ MOU เพิ่มเติมก็เช่นพวกญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้นะครับมาเราก็จะได้พูดบรรยายพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ตัวอย่างรูปนะครับก็จะมีทั้งอาจารย์อันนี้เป็นอาจารย์จากประเทศเกาหลีใต้นะครับอันนี้เป็นอาจารย์จากประเทศบูไนนะครับเป็นต้นนะครับโอเคต่อมาชั้นปีที่2นะครับชั้นปีที่2ก็จะเป็นหลักสูตรปริญญาโทคล้ายๆกับที่ทางจุฬาได้เคยบอกไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็คือทางนพรัตน์จริงๆอิสระว่าจะเลือกไปเรียนที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไปเรียนจุฬากับทางจุฬาหรือว่าอย่างปีล่าสุดรุ่นน้องก็ไปเรียนที่รามานะครับโดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการทำวิจัยหรือไม่ก็เกี่ยวกับทางด้านอาชีววิทยาศาสตร์นะครับก็เลือกได้อย่างอันล่างก็จะเป็นที่ไปเรียนที่จุฬาอย่างอันบนก็จะเป็นน้องๆที่ไปเรียนที่รามานะครับโอเคส่วนชั้นปีที่3นะครับก็จะเป็นการวนไปที่ทั่วประเทศไทยแล้วแต่ว่าความเหมาะสมในแต่ละปีแล้วก็แล้วแต่ว่าแบบอาจารย์จะเห็นชอบว่าจะให้ไปวนที่ไหนและได้มีความรู้มากขึ้นประมาณนี้ครับก็หลักๆก็จะมีวนที่หลักที่ต้องวนเลยก็คือโรงพยาบาลนพรัตน์นะครับนอกจากนั้นข้างเคียงก็จะเป็นโรงพยาบาลอายุทยาโรงพยาบาลชลบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรโรงพยาบาลมหาราชโคราชโรงพยาบาลนครปฐมโรงพยาบาลระยองแล้วก็ทางมหาลัยก็มีนะครับเป็นมหาลัยเชียงใหม่มอโรงพยาบาลหาดใหญ่อะไรครับแล้วนอกจากนั้นที่นพรัตน์มีให้วนอีกอย่างนึงก็จะเป็นวนเกี่ยวกับสถานประกอบการนะครับโดยปีล่าสุดนะครับนพรัตน์ให้วน3ที่นะครับก็คือ
ที่แรกจะเป็นการบินไทยนะครับที่สองก็จะเป็นโรงงานคอสมอสโรงงานเบียร์ช้างนะครับตรงอยุธยาแล้วก็อันที่สามจะเป็นการไฟฟ้านะครับแต่ว่าการวนสถานประกอบการในแต่ละปีก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหลักๆจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือได้วนทั้งหมดรวมกันเดือนหนึ่งนะครับเราก็จะได้ไปอยู่ในบริษัทไปช่วยเขาทำเกี่ยวกับอาชีวะอนามัยหรือว่าไปเป็นแบบว่าเป็นคอนซัลท์เขาในเรื่องแบบว่าเวลามีเคสต้องจัดการทำงานประเมินการกลับเข้าทำงานประมาณนี้ครับเราก็จะได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการโดยตรงครับโอเคและอันนี้ก็เป็นรูปที่พี่ไปวนคลินิกทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรีอยุธยานะครับแล้วก็ยังมีพวกงานประชุมแต่ละปีอันนี้ก็เป็นการประชุมเกี่ยวกับคลินิกมลพิษก็ได้เจอหน้าพี่ๆน้องๆ นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นนพรัตน์นะครับก็เป็นสถาบันที่ฝึกสอนอาชีวะวิทยาศาสตร์นะครับเป็นสถาบันที่2นะครับสถาบันแรกก็คือจุฬานะครับสถาบันที่2ก็เป็นนพรัตน์นะครับโดยปัจจุบันนพรัตน์มีทั้งหมดแล้ว15รุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นรูปให้ดูว่าอันนี้ก็เป็นรูปพี่ๆรุ่นแรกๆนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นหลังๆนะครับก็ที่บอกว่าเจ้าพลัดมีด้านชื่อเสียงหรือว่าด้านความประวัติความเป็นมานี่ค่อนข้างนานนะครับเพราะสอนมาถึง15ปีแล้วนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็ที่ได้บอกไปเบื้องต้นนะครับก็คือ1ก็คือปีแรกที่วนในโรงพยาบาลก็จะมีหอพักแพทย์ตลอดก็คือถึงแม้ว่าจะวนแค่ปีเดียวแต่ว่าหอพักแพทย์ก็คือให้ใช้ยาได้เลย3ปีนะครับส่วนปี3ที่ไปฝึกต่างจังหวัดนะครับถึงแม้จะไม่มีหอพักให้แต่ว่าให้จ่ายไปก่อนแล้วเอาบินมาเบิกได้โดยเบิกได้หมดไม่ว่าจะเป็นค่าหอค่าน้ำค่าไฟเบิกได้หมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นบางทีอาจจะเบิกค่าเดินทางได้ด้วยนะครับก็ลองทำเรื่องมานะครับการรักษาพยาบาลก็30นะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนนะครับก็แต่ละปีนะครับรับได้จำนวน4คนต่อปีนะครับโดยแนะนำเหมือนกันว่าก็คือควรจะมีทุนเป็นต้นสังกัดนะครับก็ถ้าพื้นที่ไหนขาดแคลนพื้นที่ไหนมีนิคมเยอะและยังไม่มีตัวยังไม่มีหมออาชีวเวชศาสตร์นะครับอาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับก็ถ้าน้องๆสนใจสมัครนะครับ1ก็คือโทรมาสมัครโดยตรงได้ที่เบอร์ตามข้างต้นครับ025174333นะครับหรือไม่ก็อย่างที่2นะครับก็คือส่งเมลเข้ามาได้นะครับส่งเมลก็ตามที่ระบุข้างล่างนี้เลยครับก็จะระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรต้นสังกัดนะครับแล้วก็อาจจะแนบ CV มาสักเล็กน้อยนะครับก็และหลังจากนั้นก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปว่ามีการสัมภาษณ์วันไหนหรืออะไรยังไงนะครับก็โดยผู้ประสานงานหลักก็จะมี2คนนะครับหนึ่งก็คือเป็นพี่ลินจงนะครับเบอร์โทรข้างต้นนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นพี่อามีนอนะครับเบอร์โทรก็ตามด้านต้นเลยนะครับก็ถ้ายังไงอยากรู้ว่านกพรัตน์เรียนหรืออะไรยังไงก็จะมาติดต่อมาอีเล็กทีฟเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับก็จะติดต่ออีเล็กทีฟก็ตามเบอร์ผู้ประสานงานได้เลยครับแล้วแต่จะมาอีเล็กทีฟ1วีค2วีคเพื่อมาดูว่านกพรัตน์เป็นยังไงงานด้านอาชีววิทยาเป็นยังไงนะครับค่ะขอบคุณพี่ก๊อฟมากนะคะงั้นลำดับถัดไปนะคะเป็นสถาบันจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแพทย์หญิงวริษาสุนทรวินิจค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญเลยค่ะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะของพี่อาจารย์วริษาสุนทรวินิจนะคะหรือว่าพี่ฝนก็ได้นะคะอาจารย์ฝนก็เป็นอาจารย์สตาฟออฟเมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะทีนี้สตาฟของเราจะมีสองท่านนะคะก็คืออาจารย์เนซินีนะคะและอาจารย์พานุมาตรนะคะและในอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มมาอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือน้องท่านเสื้อขาวด้านซ้ายสุดของรูปกางเกงขายาวนะเป็นอาจารย์อาร์ตนะคะสำหรับของมขอนะคะหลักๆที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็คือจะเล่าว่าเรามีเรียนของกับที่ไหนบ้างนะคะหลักสูตรมันเป็นประมาณไหน facility ต่างๆที่มีให้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ช่วงเวลาการรับสมัครและการติดต่อถ้าเกิดสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ใครรวมถึงเรื่องการ elective ด้วยนะคะสำหรับ location เลยเราจะเรียนอยู่ทั้งหมด3ที่นะคะที่ที่เรามีการเรียนรู้ที่แรกก็คือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยค่ะที่ที่2ก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและที่ที่3คือโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะแต่ละปีอะไรได้เรียนที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับการเรียนนะคะตัวหลักสูตรเอง
ด้วยความที่ออกเมนค่ะก็เหมือนกันทุกสถาบันเราต้องเรียนตัวปริญญาโทด้วยนะและอีกพาร์ทนึงคือการเทรนนิ่งเพื่อสอบบอร์ดดังนั้นปริญญาโทที่จะต้องเรียนนะเราจะเรียนกับของมขเองเลยนะคะก็คือชื่อหลักสูตรว่าวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะเป็นสาขาวิชาอาชีววิทยาศาสตร์และอาชีวอนามัยเป็นหลักสูตรนานาชาติอันนี้เนี่ยเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนมาต้องใช้นานาชาติเนี่ยตั้งแต่เดน1รุ่นที่กำลังเรียนอยู่ณขณะนี้เป็นต้นไปนะคะการที่เราเรียนเนี่ยก็จะมีเรียนทั้งกับแพทย์เพื่อนแพทย์ด้วยการที่เป็นเรซิเดนต์อยู่ในโปรแกรมเรซิเดนต์เทรนนิ่งหรืออาจจะมีน้องๆ นะคะปอตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆหรือด้วยความที่เป็นหลักสูตรนานาชาติแล้วอาจจะมีแพทย์หรือว่าปอตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเงี้ยค่ะมาเรียนกับเราด้วยที่เป็นชาวต่างชาตินะแต่เท่าที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นเฉพาะแพทย์อยู่นะคะทั้งหมดจะเป็น36หน่วยกิตแล้วก็ใช้เวลาเรียนตามกำหนดเนี่ยถ้าเกิดน้องจะสอบบอร์ดด้วยก็ควรเสร็จสิ้นประมาณไม่ควรเกิน 2-3 ปีนะแต่ว่าระยะเวลาที่มันสามารถ extend ได้นะคะก็เป็น 2-5 ปีแต่ก็จะไม่ทันสอบบอร์ดนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้ส่วนของปอโทนะทีนี้ส่วนของ resident training บ้างนะคะก็จะแบ่งเป็น resident training ปีที่1 2และ3ซึ่งจริงณปัจจุบันด้วยความที่มีเรื่อง WFME ที่อาจารย์พรชัยได้เมนชั่นถึงนะคะมันอาจจะต้องเน้นไปทางว่า competency based เนาะชั้นปีต่างๆต้องทำอะไรได้บ้างเพื่อเลื่อนสู่ชั้นปีต่อๆไปนะคะทีนี้ของมขการโรเตทเนี่ยจะต่างจากจุฬาและนพรัตน์ที่กล่าวมาสองท่านนะคะวิทยากร2ท่านก่อนหน้านี้ต่างกันนิดหน่อยนะตรงที่ปีที่1กับปีที่2นะคะปีที่1เราจะปฏิบัติงานในคณะแพทย์ในโรงพยาบาลนะก่อนพร้อมกับเรียนคอร์สเวิร์คของปอโทเลยตั้งแต่ปีที่1แล้วปีที่2ค่อยไปปฏิบัติงานตามที่พี่เล่าไปว่ามีขอนแก่นโคราชอุดรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมกับพอคุณทำคอร์สเวิร์คเรียนคอร์สเวิร์คเสร็จแล้วใช่ไหมคะปีที่2คุณก็จะได้เก็บข้อมูลทำวิจัยไปด้วยและคาดว่าถ้าเป็นไปตามระยะเวลาถ้ามันทำเสร็จนะอย่างที่พี่เต้ยอาจารย์เต้ยบอกก็ได้สำหรับว่าเรามีเวลาอยู่นะพอสมควรเราก็ควรจะได้เก็บข้อมูลจนเสร็จแล้วก็เตรียมสอบดีเฟนนะคะของทีสิทธให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะไปเที่ยวทั่วไทยอย่างที่พี่เต้ยพาบอกว่าเที่ยวทั่วไทยนะสรุปว่าต่างกันแค่ตรงปี1กับ2สลับกันเล็กน้อยนะคะส่วนในรายละเอียดนะของเราจะของมขก็เน้นเป็น competency นี่แหละนะคะเรื่องของน้องๆจะต้องทำได้ตาม competency ของหมอออกเมดเนี่ยแหละค่ะในการประเมิน fitness for duty นะคะมันประเมินระหว่างสุขภาพและงานของเขาอย่างเงี้ยว่ามีความพร้อมของสุขภาพต่อการทำงานแค่ไหนสามารถออกแบบโปรแกรม medical surveillance program ตรงเนี้ยได้ว่าในเมื่อคนงานหรือว่าเจ้าหน้าที่พนักงานในสถานประกอบการต่างๆเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลเองเนี่ยเขามีความเสี่ยงสุขภาพอย่างไรเราต้องไปเฝ้าระวังยังไงนะที่จะตรวจติดตามสุขภาพไปอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงการได้ฝึกการวินิจฉัยและรักษาโรคจากการประกอบอาชีพหรือว่าโรคที่เกี่ยวเนื่องในการทำงานซึ่งอันนี้ถือว่าเรามีความร่วมมือที่ดีนะกับตอนนี้จะได้เน้นเยอะหน่อยในช่วงของเน้น2นะคะก็คือความร่วมมือที่ดีกับวอร์ดต่างๆทั้งในโรงพยาบาลเราเองหรือว่าตอนน้องไปวนโคราชอุดรก็ตามค่ะจะได้ดูเยอะขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งตัวทางโคราชก็จะมีเรื่องซิลิโคซิสหรือว่าคลินิกโรคปอดขึ้นมาเลยนะและอันสุดท้ายก็คือ Medical Emergency Response Preparedness นะคะสำหรับใน Workplace นะcompetency เหล่านี้เนี่ยไม่ต้องห่วงว่ามันดูเยอะมากจะไปสู่มันได้ยังไงก็คือเรามีทั้งพี่ทั้งน้องทั้งอาจารย์ที่ช่วยกันแล้วก็มีตัว EPA เนาะมีเกี่ยวกับเรื่อง logbook เรื่องอะไรมาสนับสนุนตรงนี้นะทำให้เราต้องสุดท้ายและไปให้มันถึงแหละนะคะทีนี้ในแต่ละปีนะมันไล่ทีละปีก่อนทีละปีกันบ้างนะคะก็คืออย่างปีที่1น้องๆปฏิบัติงานในคณะแพทย์มขหรือว่ามีเรียนปโทคอร์สเวิร์คด้วยนั้นในคณะแพทย์ปฏิบัติงานที่ไหนบ้างนะน้องๆจะได้เรียนรู้ทั้งในเชิงของอาชีวอนามัยนะก็คือมีเซตติ้งให้เรียนรู้เลยแหละเป็นสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคณะแพทย์มขดังนั้นหลักๆที่น้องได้เรียนเน้นเยอะอาจจะเป็นในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจริงๆแล้วเขามีฮาซาร์ดเยอะมากเลยเนาะนะคะครบทุก5อย่างเลยแล้วก็เรียนรู้ในเชิงของคลินิกมากขึ้นก็คือมีทั้งคลินิกอาชีวเวชกรรมนะหรือถ้าเป็นโรงพยาบาลอื่นๆที่น้องอาจจะได้เคยไปอิเล็กทีฟหรือว่าเคยวนแล้วเจอก็จะเป็นชื่อของคลินิกโรคจากการประกอบจากการทำงานประกอบอาชีพอย่างเงี้ยนะ
ซึ่งชื่อเนี่ยอาจจะชื่อต่างเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าโอเคอิงตามงบประมาณของใครมาแล้วตั้งชื่อว่าอย่างไรแต่โดยภาพรวมนี่ก็คือสิ่งเดียวกันก็คือคลินิกที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านอาชีวเวชกรรมนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีการได้ไปศูนย์ตรวจออกตรวจศูนย์ตรวจสุขภาพที่มันเป็นเคลื่อนที่นะไปที่สถานประกอบการนั้นๆแล้วก็มีด้วยความที่เราเป็นมีการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ด้วยนะคะเป็นการซัพพอร์ตการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์แล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปในตัวนะก็คือหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ที่มีอย่างประมาณเดือนละ1ครั้งนะคะเมื่อกี้นี่เป็นในส่วนของการ practice เนาะทีนี้ส่วนของปอโทคอร์สเวิร์คเนี่ยก็จะมีการเลคเชอร์นะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยทำอย่างไรนะมีการทำ thesis สอบ proposal ก่อนภายในปีแรกนะคะแล้วก็มีการเริ่มทำ paper เลยแหละเพราะว่าเกณฑ์การสอบบอร์ดถ้าน้องได้ลองศึกษาดูต้องมีทั้งตีพิมพ์ paper ถึง2 paper ด้วยกันนะโดยมากเราก็จะใช้ paper หนึ่งเนี่ยมาจากตัว thesis อันใหญ่นะคะและอีกอันนึงเป็น paper ในเชิงของอาจจะบทความหรือว่าเป็น secondary data เป็นต้นเนาะนี้ในปีที่2นะคะปีที่2ยังคงปฏิบัติงานที่สำนักงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยอยู่บ้างเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่ามาที่คลินิกก็ยังมาอยู่แต่ที่เน้นมากขึ้นก็คือการไป clinical rotation นะคะกับสาขาต่างๆนะซึ่งเราจะเน้นไปดูในมุมของAugmedที่มันอยู่กับสาขานั้นๆนะเช่นนี้เรื่อง fitness for duty การ return to work เข้ามา admit ที่วอร์ดนั้นวอร์ดนี้เขาจะ return to work ได้อย่างไรหรือว่า OPD ฝากคันอย่างนี้คุณแม่ตั้งคันมาทำงานอย่างนี้อยู่การตั้งคัน health to work work to health มีความเสี่ยงต่อกันอย่างไรปลอดภัยหรือไม่นะอันนี้ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็มีการเรียนรู้การวินิจฉัยโรคนะนอกจากนี้ถ้าเป็นในส่วนของปอโทแล้วก็ยังต้องคงคีทำอยู่ใช่ไหมคะมันก็จะมีส่วนของเก็บข้อมูลวิจัยทำทีสิทธิ์ต่อสอบ defense ให้จบภายในสิ้นปีถ้าเป็นไปได้นะรวมถึงถ้าเป็นเปเปอร์ที่บอกว่าเป็นเปเปอร์ที่2ก็อาจจะต้องเริ่มทำให้ครบนะเตรียมส่งตีพิมพ์นะถ้าเกิดเป็นไปทำไทม์ไลน์เนี้ยก็จะค่อนข้างค่อยฟรีหน่อยเนาะตอนที่เป็นเดน3นะทีนี้นอกจากนั้นตอนคลินิคอลโรเตชันของปีที่2เนี่ยจะมีให้ไปอบรมอาชีวศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์หลักสูตร2เดือนด้วยนะคะก็ถ้าเกิดเป็นของโรงพยาบาลนพรัตน์อันนี้ถือว่าคอร์สอบรมเนี่ยจะเปิดที่เราจะส่งน้องๆไปเนี่ยจะมีให้เลือกได้ให้น้องๆแบ่งกันเองเนาะ2ที่คือโรงพยาบาลนพรัตน์กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่ต่างกันอาจจะแบ่งเป็นครึ่งๆนะคะจะเริ่มปีนี้เป็นปีแรกเลยเนาะที่จะมีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาด้วยนะคะทีนี้เพิ่มรายละเอียดนิดนึงการวนตอนปี2ของน้องๆอาจจะมีวอร์ดต่างๆเหล่านี้แหละนะคะทั้งของเมดิซีนและเอาอันที่เกี่ยวข้องมาเช่นskin toxico neuro นะคะซึ่งอาจจะมีได้ไปของศิริราชด้วยหรือว่ารามานะคะแล้วก็วันเชสนะแล้วก็จะมีวอร์ดต่างๆที่เป็นวอร์ดผู้ใหญ่ต่างๆวอร์ดผู้ใหญ่เนาะค่ะเช่นสูนะไอไซไคนะ ENT ortho rehab นะคะแล้วก็จะนี่แหละในส่วนของวนกลับมาวนออกเมดข้างในนะแล้วก็มีวนของ NY อันนี้ NY environment เนี่ยก็จะมีการไปเรียนคอร์ส4สัปดาห์นะคะเรียนที่กรุงเทพเนาะเรียนรวมกันนะเรียนทั่วประเทศเรียนรวมกันนี้ของปีที่3นะของปีที่3จะเป็นวนในมขอ4เดือนแล้วที่เหลือก็อาจจะเป็นวนข้างนอกเนาะโดยประมาณหรืออาจจะปรับเปลี่ยนตัวเลขไปจากนี้เล็กๆน้อยๆนะอาจจะเป็น66นะแล้วแต่ซึ่งในมขอเราก็จะให้ทำกิจกรรมเดิมที่ทำตั้งแต่ประเด็น1และ2แต่บทบาทเราจะเปลี่ยนละด้วยชั้นปีที่สูงขึ้นเราก็จะมีความต้องเป็นผู้นำพาน้องๆทำต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะนอกจากนี้จะได้เน้นไปที่สถานประกอบการมากขึ้นด้วยอย่างของพี่อาจารย์ก๊อฟเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีไปการบินไทยใช่ไหมการบินไทยช้างนะของทางมขมีที่ทำดีไว้มี 2-3 ที่นะเวลานี้นะคะก็จะมีโรงงานใหญ่ๆเลยคือโรงงาน Panasonic นะหรือว่าโรงงานของท้องถิ่นเองคือโรงงานแหอ้วนซึ่งก็เป็นขนาดใหญ่ส่งออกทั่วประเทศทั่วโลกเหมือนกันอีกที่หนึ่งคือโรงงานผลิตพวกเกี่ยวกับแอพพาเรลนะเสื้อผ้าพวกนี้นะคะก็ทำ MOU พยายามจะทำ MOU ไว้เพื่อที่น้องจะได้ไปดูงานสถานในสถานประกอบการนั้นๆนะทีนี้ก็จะมีช่วงเวลาให้อิเล็กทีฟอีก1เดือนนะคะแล้วก็ในชั้นปีที่3นี้โอเคเก็บสำรองไว้อาจจะมีการได้ทำทีสิทธิ์และเปเปอร์ให้เสร็จถ้ามันยังไม่เสร็จมาจากตอนของปี2นะทีนี้พูดถึงค่าใช้จ่ายต่างๆบ้างนะคะค่าเทอมจะเห็นว่าราคาย่อมเยาลงมา
พอสมควรถ้าเทียบกับทางฝั่งของกรุงเทพนะอันนี้ที่ไม่ได้เปรียบเทียบเพื่อจะไปตีเขาหรืออะไรนะพูดให้ฟังเผื่อน้องเป็นตัวเลือกนะคะเนาะก็จะ 25,000 บาทต่อเทอมและนอกจากนี้มีทุนสนับสนุนด้วยถ้าเกิดคุณเรียนจบภายในปีคือปีที่1และปีที่2ไม่ได้มีการ extend ต่อมาเป็นเทอมที่5หรือเทอมที่6อย่างนี้เนาะน้องๆก็จะได้รับทุนสนับสนุนคือเนี่ยแหละเป็นเต็ม 25,000 บาทต่อเทอมทั้งหมด4เทอมเลยนั้นเป็นทุนสนับสนุนของคณะแพทย์นะคะส่วนที่พักอันนี้อาจจะจำเป็นต้องจัดหาเองสักนิดหนึ่งแต่ว่ามีทุนสนับสนุนให้ 2,500 บาทต่อเดือนเนาะอันนี้สำหรับแต่ถ้าใครมีบ้านหรือคอนโดที่มันเป็นการซื้ออยู่แล้วอันนี้ถ้าด้วยกฎด้วยระเบียบแล้วจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะไม่ได้รับตรงส่วนนี้นะคะส่วนทุนต่างๆที่มีให้เนี่ยมีหนึ่งเลยที่คิดที่กล่าวไปคือค่าเทอมนะสองค่าหอพักใช่ไหม 2,500 บาทต่อเดือนนะหรือว่าในอีกส่วนหนึ่งถัดมาคือเป็น TA ด้วยความที่เรามีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยนะแล้วก็เป็นปอโทดังนั้นคณะแพทย์ของมขมีทุนสนับสนุน1ทุนต่อปีต่อสาขาวิชานะเป็นทุนมาช่วยเหลือการเรียนการสอนนี่แหละนะคะก็จะประมาณ 5,000 บาทต่อเดือนแล้วก็จะมีทุนวิจัยให้ด้วยนะคะก็อย่างที่สูงสุดที่มีให้อาจจะเป็นถึง 120,000 บาทนะแต่อันนี้ต้องดูขึ้นกับว่าวิธีวิจัยรูปแบบของเราเป็นอย่างไรแล้วก็แหล่งทุนด้วยอีกทีหนึ่งนะอาจจะมีแหล่งทุนที่นอกเหนือไปจากนี้ให้สูงสุดวัน 120,000 บาทก็มีนะมาศึกษากันได้ถ้าเกิดมาได้มาเรียนตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีทุนสำหรับเดินทางชุมวิชาการและผลงานวิจัยด้วยในบางส่วนนะมีรายได้ระหว่างการเทรนนิ่งน้องๆถ้าเกิดเป็นแพทย์ประจำบ้านนะก็จะมีเงินเดือนจากต้นสังกัดอยู่แล้วทีนี้มาที่มขก็จะมีเงินเวนนะประมาณ 5,500 บาทต่อเดือนแต่ว่าในช่วงหลังมานี้จะมีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยแต่โดยคร่าวๆก็จะได้ประมาณ 5,500 บาทต่อเดือนแต่อาจจะไม่ได้เป็นได้ทุกเดือนเพราะว่าต้องเวียนกันนะแล้วก็เงินพตส.นะคะแล้วก็เงิน DF เมื่อออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกจากนี้ถ้าน้องๆพอมีเวลาจะรับจ็อบอะไรข้างนอกถามว่าทางแถบขอนแก่นมีมากไหมอาจจะไม่มากเท่าทางฝั่งภาคตะวันออกหรือกรุงเทพนะแต่ก็ไม่ถึงกับไม่มีเลยนะคะเนาะทีนี้สถานการณ์และนะคะการต่างๆเราจะมีทั้งเวลามีเพื่อนๆมาเอเล็กทีมีไปกินข้าวด้วยกันทั้งกับคณาจารย์และพี่ๆสำนักงานนะพี่ๆเจ้าหน้าที่นะก็ให้ความซัพพอร์ตช่วยเหลือกันอยู่ตลอดนะรวมถึงถ้าเกิดไปประชุมที่ต่างจังหวัดนะก็จะมีการสังสรรค์อะไรกันในตอนนั้นด้วยนะหรือแม้กระทั่งตรุษจีนนะมีอ่างปงอ่างเปาด้วยนะน้องๆค่ะและจะสมัครได้ยังไงนะก็โดยมากจะเป็นแพทย์ใช้ทุนประมาณ 1-2 ตำแหน่งก็คือเป็นน้องๆน้องเอ็กเทอร์เนี่ยก็ลองมาสมัครดูได้จากสถาบันต่างๆทั่วประเทศใช่ไหมไม่ได้ติดเลยนะว่าต้องเป็นลูกมขเท่านั้นอะไรไม่ติดตรงนั้นนะ 1-2 ตำแหน่งต่อปีนะคะแล้วก็แพทย์ประจำบ้านอีก 4-5 ตำแหน่งนะคะต่อปีก็ถ้าเกิดเป็นแพทย์ใช้ทุนก็คือใช้ทุนแล้วอย่างน้อย2ปีนะหรือว่าจะเป็นฟรีเทสเลยซึ่งรายละเอียดตรงนี้ถ้าเกิดแต่ละปีมีความเปลี่ยนแปลงไปน้องสามารถติดต่อได้ทางที่อาจารย์พานุมาศนะเบอร์โทรและอีเมลดังนี้ที่สไลด์ที่น้องๆได้ดาวน์โหลดกันไปแล้วนี่แหละนะโดยที่พวกพี่จะมีช่วงเวลารับสมัครอยู่ประมาณเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของถึงสิงหาคมของทุกปีนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอยากให้น้องๆดูเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้นะจะมีประกาศเพิ่มเติมเช่นช่วงนี้รับสมัครแล้วนะหรือว่าช่วงนี้มีเหมือนแบบเพิ่มตำแหน่งรับสมัครเพิ่มหรือว่ายังฟังพี่พูดวันนี้ไม่ทันหรือว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของตัวหลักสูตรมควมคออมควสองอะไรต่างๆตรงนี้น้องๆสามารถศึกษาได้ในเว็บไซต์นี้เลยนะคะโอเคของมคอก็จะประมาณนี้นะคะน้องๆครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขออนุญาตเข้าสู่ลำดับถัดไปเลยนะครับสำหรับลำดับถัดไปนะครับเป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับของแพทย์หญิงสุรีพรตังสภัทรนะครับเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับขอเชิญเลยครับค่ะก็สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุริพรตังสภัทรนะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะหรือว่าพี่แมวนะคะตอนนี้ก็เป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3อยู่นะคะก็สวัสดีอาจารย์นะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทางบ้านนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะก็หลังจากที่ฟังมา3สถาบันแล้วนะคะของทางมอเนี่ยก็จะมีส่วนที่คล้ายแล้วก็แตกต่างกันนะคะก็เริ่มจากเรื่องของการเรียนการสอนก่อนนะคะก็ของทางมอเนี่ยนะคะก็
จะเริ่มเรียนปริญญาโทนะคะตั้งแต่ชั้นปีที่1นะคะในปีแรกโดยที่จะมีทั้งหมดปีละ2เทอมนะคะค่าเทอมเนี่ย28,000 บาทนะคะก็ระยะเวลาในการเรียนนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่2ปีนะคะแต่ว่าถ้าไม่เสร็จสิ้นก็สามารถ extend ได้ไม่เกิน5ปีนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ทันการสอบบอร์ดด้วยเนี่ยก็คือควรจะจบภายใน3ปีค่ะซึ่งชื่อหลักสูตรนะคะถ้าเป็นหลักสูตรตอนของรุ่นที่พี่เรียนเนี่ยก็จะเป็นปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอาชีวเวชศาสตร์นะคะแต่ว่าตั้งแต่รุ่นน้องหลังจากรุ่นพี่เป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนหลักสูตรนะคะเป็นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยนะคะก็ชื่อปริญญาก็จะเป็นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิกนะคะก็ปริญญาเนี่ยจะเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิกนะคะก็เรซิเดนท์ที่รับเนี่ยก็จะรับปีละ2คนนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของการเรียนปริญญาโทแล้วนะคะในปีหนึ่งก็จะมีกิจกรรมการตรวจนะคะก็คือออกตรวจที่สถาบันร่วมสมทบก็คือโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะสัปดาห์ละ1วันแล้วก็วันที่เหลือก็จะเป็นกิจกรรมของการเรียนการสอนนะคะเช่นการพรีเซนต์ท็อปิกเจอร์นัลต่างๆแล้วก็การเรียนเลคเชอร์ของปริญญาโทแล้วก็ทำวิจัยไปด้วยนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยก็คือจะต้องบริหารจัดการเวลาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในระหว่างที่เรียนปีหนึ่งถ้าเกิดมีกิจกรรมของทางออกเมดเนี่ยก็น้องๆก็จะไปร่วมกิจกรรมด้วยก็คือจะมีการ walk through survey ในสถานประกอบการแล้วก็ของโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็มีการทำ journal club แล้วก็ day back ที่ภาคนะคะส่วนพอในชั้นปีที่2เนี่ยนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่ clinical practice ก็คือการวนวอร์ดต่างๆนะคะก็คือจะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็ก็จะวนแผนกต่างๆนะคะเหมือนกับของสถาบันอื่นๆนะคะโดยแผนกที่วนมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นแผนกอายุรกรรมนะคะก็จะวนประมาณ3เดือนนะคะแต่ว่าเป็น3เดือนที่อาจจะซัพเพเรตกันไม่ได้ติดกันนะคะก็3เดือนนั้นนะคะก็จะแบ่งเป็นchest med cardio med นะคะเป็น skin แล้วก็ neuro med นะคะโดยที่chest กับคาร์ดิโอเนี่ยก็จะใช้เวลาอย่างละ1เดือนนะคะแต่ว่าการวนวอร์ดของที่ทางมออนะคะก็จะไม่ต้องอยู่เวนะคะแล้วก็จะเรียนเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับออกเมดเท่านั้นนะคะซึ่งทางอาจารย์ทุกแผนกของทางมออเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางออกเมดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็จะมีการทำวิจัยแล้วก็ร่วมกันนะคะแล้วก็มีการรับทราบว่าออกเมดเนี่ยเรียนอะไรนะคะพอจะรู้วัตถุประสงค์ว่าต้องการเนื้อหาที่แบบนำมาประยุกต์ใช้ในประเด็นใดนะคะอย่างเช่นอย่างคาร์ดิโอก็อาจจะเป็นการประเมินพวกfunctional capacity ต่อการทำงานหรือว่าคนไข้ใส่ pacemaker อะไรเงี้ยมีข้อห้ามใดบ้างก็จะแบบเป็นแนวที่เกี่ยวข้องกับออกเมดนะคะแล้วก็อย่างถ้าเกิดวนของแผนกรังสีนะคะแล้วก็จะได้วนก็จะได้ไปเรียนรู้กับอาจารย์รังสีที่เป็น B reader นะคะก็จะเน้นการอ่านฟิล์มแบบ ILO นะคะแล้วก็จะสอนแบบโลกเกี่ยวกับของออกเมดซึ่งอาจารย์เขาก็จะมีการเก็บรวบรวมเคสอย่างเช่นพวกซิลิโคซิสแอสเปโตซิสที่เขามีฟิล์มไว้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับโลกที่เกี่ยวข้องเลยค่ะแล้วก็ส่วนสำหรับปี3นะคะก็จะเหมือนสถาบันอื่นนะคะก็คือเที่ยวทั่วไทยนะคะก็โรเตชันเนี่ยก็แล้วแต่ทางสถาบันนะคะจะจัดในแต่ละปีตามความเหมาะสมนะคะก็หลักๆนะคะก็คือจะมีวนไปในหน่วยที่เป็นแนวนโยบายโพลิซีนะคะอย่างเช่นสคร.นะคะหรือว่ากองโลกนะคะแล้วก็หน่วยที่เป็นโรงพยาบาลต่างๆนะคะค่ะซึ่งขอเพิ่มเติมก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีการelective ด้วยนะคะ1เดือนนะคะซึ่ง elective เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงปี1นะคะใน1เดือนที่เราจะไป elective เนี่ยก็สามารถ elective ได้ทั้งสถาบันอื่นๆนะคะหรือว่าจะ elective ในสถานประกอบการนะคะหรือว่า elective ที่ต่างประเทศก็ได้นะคะซึ่งสำหรับการ elective ในต่างประเทศนะคะก็จะไปด้วยทุนส่วนตัวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าจะไป
ถ้าต้องการทุนสนับสนุนนะคะก็จะมีทุนสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือ postgrad นะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของทุนสนับสนุนสำหรับการ elective ต่างประเทศนะคะก็จะต้องสมัครเป็น candidate นะคะแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกถึงจะได้รับทุนสนับสนุนนะคะค่ะแล้วก็สำหรับลักษณะของอุตสาหกรรมที่จะให้ที่เราจะได้เรียนรู้นะคะในของภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ตามลักษณะของพื้นที่นะคะที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับทะเลนะคะอย่างเช่นพวกการแปรรูปอาหารทะเลนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมของพืชเศรษฐกิจในภาคใต้ก็คือยางพารานะคะก็จะเป็นการแปรรูปยางพาราต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะคะท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะคะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะแล้วก็มีอุตสาหกรรมอื่นๆเล็กน้อยนะคะก็อย่างเช่นบริษัท CP หาดทิพย์ปกตินะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นรูปกิจกรรมของรุ่นพี่นะคะที่แบบไปเดินสถานประกอบการนะคะซึ่งสถานประกอบการที่เราไปเดินสำรวจเนี่ยก็จะมีทั้งในสถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็จังหวัดสงขลาเองเนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงของทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ของเขต12ด้วยดังนั้นนะคะเราก็จะดูแลสุขภาพแล้วก็มีการสำรวจสถานประกอบการนะคะหรือว่ามีการตรวจประเมินความเสี่ยงประเมินโรคจากการทำงานแล้วก็ return to work นะคะทั้งของในจังหวัดแล้วก็จังหวัดอื่นๆในพื้นที่เขต12นะคะที่เขาปรึกษาเข้ามานะคะอย่างเช่นจังหวัดสตูลเป็นต้นนะคะก็สำหรับการใช้ชีวิตนะคะสอบที่มออนะคะก็จะมีสวัสดิการนะคะก็คือมีหอพักมี Wi-Fi นะคะมีที่จอดรถนะคะแต่ว่าที่จอดรถเนี่ยก็ยังต้องแย่งกันก็คือที่จอดรถเนี่ยเขาจะเป็นบัตรให้สแกนเข้าไปสำหรับบุคลากรค่ะแต่ว่าบุคลากรก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ยังแบบจะไม่ได้มีที่สำหรับป้ายทะเบียนโดยเฉพาะคือเราต้องเข้าไปหาที่จอดในนั้นอีกทีนึงค่ะแล้วก็มีแหล่งของกินเนี่ยมากมายมีทั้งโรงอาหารของโรงพยาบาลนะคะของแล้วก็ของมหาลัยนะคะมีโรงอาหารของคณะต่างๆคณะทันตมีพยาบาลแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีพวกตลาดเกษตรด้วยแล้วก็โซนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะ อยู่ในโซนที่เป็นแบบใจกลางเมืองนะคะข้างซอยข้างมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านคาเฟ่เป็นแหล่งอาหารที่ใครๆก็มักจะแบบมาเที่ยวกันอยู่แล้วนะคะซึ่งการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเหมาะทั้งกับสายกินสายเที่ยวสายคาเฟ่สายช็อปสายไม่อยากไปไหนไกลนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยตั้งอยู่ในโซนที่ทางใกล้แหล่งช้อปปิ้งมีห้างแบบเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะหรือว่าใกล้แบบไปทะเลนะคะก็เดินทางไม่ไกลมีทั้งน้ำตกทะเลสวนดอกไม้ก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนเลยนะคะค่ะก็จุดเด่นอื่นนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็คือเรามีอาจารย์แพทย์นะคะทางด้านเออร์โกโนมิกนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นอินสแตนเทียลไฮยีนะคะแล้วก็มีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะที่จบจากต่างประเทศนะคะโอเคค่ะก็สำหรับน้องๆที่สนใจสมัครนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่หน่วยอาชีวเวชศาสตร์นะคะภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกันนะคะก็เบอร์โทร0744-51330นะคะค่ะก็หมดเวลาพอดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แมวมากนะคะอันนี้ของมออนะคะลำดับถัดไปนะคะเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะโดยร้อยเอกนายแพทย์กสิมปิติณประสิทธิ์นะคะแพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขออนุญาตเชิญค่ะขออนุญาตแนะนำตัวครับผมร้อยเอกกสิมปิติณประสิทธิ์นะครับเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3ครับใช้ทุนที่ส่วนกลางของกรมแพทย์ทหารบกนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติมาพูดนะครับในหัวข้อ Occupational Medที่เป็นพาร์ทของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับทีนี้ตัวการเทรนนิ่งเนี่ยเราต้องบอกทีมก่อนว่าทีมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยเราไม่ค่อยจะโปรโมทสักเท่าไหร่นะครับด้วยเหตุว่าเดิมทีเนี่ยมันมีคนมาสมัครเยอะมากนะครับมันแปลว่ามันจะต้องมีของดีซ่อนอยู่นะครับคนที่มาสมัครก็มักจะทราบของดีแล้วก็มาสมัครเรานะครับนี่ตัวของการเทรนนิ่งของโรงพยาบาลพระมงกุฎเองเนี่ยจริงๆแล้วเรารับในนามของกรมแพทย์ทหารบกครับซึ่งเป็นเหมือนเป็นหน่วยแม่ของตัวโรงพยาบาลอีกทีนึงแล้วก็ส่งมาให้ตัวโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนเทรนนิ่งนะครับ
โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับพอเข้ามาเทรนจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วตัวโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยมีคนที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ก็คือตัวกรมแพทย์ทหารบกนะครับรวมถึงการเรียนแบบPGRADที่เป็นของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ9นะครับซึ่งจะเป็นหลักสูตรบังคับที่resident ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยต้องเรียนคือเป็นปบัณฑิตขั้นสูงนะครับทำร่วมกับมหาลัยมหิดลครับสถานที่ตั้งเนี่ยเราก็เรียนกันที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9เลยนะครับโดยจะเรียนหลักๆเนี่ยจะอยู่ในกองตรวจโรคผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะครับแล้วก็อีกที่นึงที่เราจะเรียนก็คือในกรมแพทย์ทหารบกเองนะครับซึ่งก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับบริเวณนั้นก็สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกโรงพยาบาลก็มีมากมายครับเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่กลางเมืองนะครับเราก็จะรู้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเราก็จะค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้ง BTS ใกล้ทางด่วนหอพักแพทย์ก็มีให้อยู่แล้วนะครับค่าหอไม่มีครับให้จ่ายแต่ค่าน้ำค่าไฟเป็นอัตราเหมาประมาณ700กว่าบาทนะครับอื่นๆมีมากมายครับสถานที่ออกกำลังกายสระว่ายน้ำฟิตเนสก็มีคล้ายๆกับโรงพยาบาลทั่วไปนะครับประวัติแล้วก็อนุมัติจัดตั้งตั้งแต่19เมษายนปี56แล้วครับเราจะรับเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ย2คนนะครับซึ่งวิธีการเปิดรับเนี่ยเราจะเปิดรับเป็น2รอบรอบที่1เนี่ยจะเปิดรับภายในกรมแพทย์ทหารบกก่อนนะครับซึ่งจะเปิดอยู่แล้วประมาณ0ถึง1ตำแหน่งแล้วก็ในรอบถัดไปเนี่ยก็จะเปิดที่เป็นตำแหน่งที่2นะครับก็จะเปิดปีละ 1-2 ตำแหน่งแล้วแต่ปีนะครับคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะมาสมัครเนี่ยเราก็จะพิจารณาว่ามีต้นสังกัดหรือไม่นะครับถ้ามีต้นสังกัดก็จะมีข้อพิจารณาที่ดีกว่านะครับเกรดเฉลี่ยเราพยายามขอให้มากกว่า 2.5 ครับแต่ถ้าน้อยกว่าก็ยังพิจารณาอยู่ดีครับนะครับมีความสามารถพิเศษอื่นๆใดๆก็ได้ครับที่คิดว่าเป็นยูนิคของท่านนะครับมาได้เลยเจตคติทั่วๆไปนะครับเราก็จริงๆเราต้องขอให้เป็นคนที่ทุ่มเทการศึกษาจริงครับเพราะว่าที่นี่เรียนค่อนข้างหนักนะครับรวมถึงมี preventive mind ด้วยครับแผนการเรียนจะคล้ายๆกับของจุฬาแล้วก็นพรัตน์นะครับซึ่งจะเป็นโซนที่เรียนในกรุงเทพเหมือนกันคือ resident 1เนี่ยเราก็จะเรียนรู้ร่วมกับสาขาต่างๆโดยการวนวอร์ดหรือว่าเรียน teaching ของตัวเองนะครับในปีที่2เนี่ยจะเป็นคอร์สเวิร์คของหลักสูตรมหาบัณฑิตหรือหลักสูตรปอโทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ค่อนข้างโอเพ่นนะครับคือสามารถไปเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตที่ใดก็ได้นะครับโดยที่ขอให้มันเข้ากับตัวมควหนึ่งเพราะว่ามันต้องเอาไปใช้ประกอบในการสอบบอร์ดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือขอให้มันเข้ากับการเรียนในรูปแบบของเรสซิเดนต์ได้คือจบภายในเรสซิเดนต์2นะครับซึ่งที่ต้องจบไปในเดน2เพราะว่าเดน3เนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ในสถานประกอบการนะครับและก็อื่นๆอีกนะครับนะถ้าต้องการทราบอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏเลยครับ oem.pmk.ac.th นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่แสดงเกือบทุกๆกิจกรรมแล้วก็แสดงหลักสูตรของเราแบบ full course นะครับทีนี้ exclusive สำหรับคนที่เข้ามาฟังวันนี้นะครับคือมันก็จะไม่มีในสไลด์นะครับผมก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับธีมของที่นี่เนี่ยเรียนแบบ no pain but gain a lot นะครับรวมถึงเน้นเรื่องของ active learning นะครับคือนักเรียนเนี่ยต้องเรียนเองนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะเป็นคนคอยช่วยอยู่เสมอๆนะครับทีนี้ในประเด็นอื่นๆเช่นทุนในการเรียนแล้วก็ต้องเหมือนที่อื่นครับคือด้วยความที่นี่เนี่ยไม่สามารถจัดหาความรู้ในทุกๆทางได้เช่นไม่สามารถจะจัดหาโรงงานได้นะครับแต่ว่าเรามีโรงงานที่อยู่ในคอนเน็กของกองทัพบกเนี่ยค่อนข้างเยอะครับซึ่งเป็นโรงงานในตัวของเราเองเนี่ยครับการเดินทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่สะดวกถ้าจะต้องมารอรถหลวงนะครับอาจจะต้องใช้รถของตัวเองอย่างเงี้ยครับดังนั้นทุนที่การเรียนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะรวมถึงต้องเรียนโทด้วยด้วยความที่เราไม่จำกัดที่ตอนนี้ปอโทหลายๆที่ก็ราคาค่าเทอมก็มีตั้งแต่ 2-3 หมื่นยัน 5-6 หมื่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เงินค่อนข้างสูงทางคณาจารย์ก็จะมีวิธีการที่จะคอยช่วยเหลือน้องๆหรือว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยในเรื่องของทุนในการเรียนเนี่ย
แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคนที่ใช้ทุนพม.คือทุนพ่อแม่เนี่ยก็เราอาจจะคอยดูว่าน้องเพียงพอไหมนะครับหรือบางคนมาก็มาตัวเปล่าเล่าเปลือยเลยอาจารย์ก็จะมีวิธีการที่จะทำให้น้องเนี่ยมีทุนในแต่ละคนครับให้เหมาะสมในเป็นคนๆไปนะครับอย่างที่เกิดมาเมื่อกี้ว่ามีอุตสาหกรรมอื่นๆที่อยู่ในเครือของกองทัพบกแล้วก็ในเครือของทหารเองเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่หลากหลายมีค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีในหลายๆรูปแบบดังนั้นเนี่ยข้อดีของที่นี่คือเราต้องขออนุญาตขิงที่อื่นว่าเรามีหลายธีมของอุตสาหกรรมจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องงานหนักนิดนึงเพราะว่ามันมีเยอะครับส่วนข้อเสียครับexclusive สำหรับทีมที่มาฟังนะครับก็คือเราจะได้ทราบข้อเสียว่าข้อเสียของที่นี่คืออะไรนะครับคือข้อเสียเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าจำนวนของการรับคนไข้เข้ามาเนี่ยมีจำกัดครับเช่นคนไข้เม็ดคนไข้สันก็ตามนะครับที่นี่ไม่มีระบบยัดเตียงนะครับเช่นเตียงเสริมเตียงอะไรเงี้ยจะไม่มีดังนั้นคนไข้เนี่ยก็จะมีลิมิตครับดังนั้นการเรียนเนี่ยก็จะมีเรื่องของลิมิตเซอร์วิสที่มันจะไม่ได้มากล้นแบบทำทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยครับครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีตั้งเวรคอนซัลท์กันอยู่ในทุกๆวันนะครับเป็นลักษณะแบบเป็นโทรคอนซัลท์เอานะครับมาก็คือเรื่องของช่องทางการสมัครครับประเด็นเรื่องของช่องทางการสมัครเนี่ยหลายๆคนก็จะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าไปสมัครที่ไหนนะครับคำตอบชัดเจนมากครับอยู่ในเว็บไซต์ของกรมแพทย์ทหารบกนะครับสามารถเซิร์ชได้เลยว่ากรมแพทย์ทหารบกเนี่ยเปิดรับได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยก็จะประมาณเดือนกรกฎาสิงหาก็จะเปิดรับนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีตามข่าวเอานะครับแม้แต่ตัวเรสซิเดนท์ที่เป็นทหารเองเนี่ยก็ใช้วิธีตามข่าวเอาเหมือนกันนะครับว่าเปิดรับเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมาให้สัมภาษณ์กันเมื่อไหร่สอบวันไหนเนี่ยครับก็จะมีประกาศเป็นครั้งๆโดยที่จะพยายามไม่ลอนช์ออกไปกว้างๆนะครับครับเพราะว่าไม่งั้นคนจะมาสมัครมากมายครับพัดกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับของท่านมงกุฎมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีสอบถามเพิ่มเติมก็เป็นท้ายเซสชันนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากนะครับสำหรับของฝั่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญวิทยากรท่านที่6นะครับนายแพทย์ภริพโพงามแพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับนายแพทย์ภริพโพงามนะครับแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชานะครับโอเคได้ยินเสียงนะครับโรงพยาบาลของเราโอเคครับโรงพยาบาลของเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับใจกลางนะครับของEastern Economic Corridor นะครับผมเขตอุตสาหกรรมนะครับคอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็พ่อแม่สมเด็จนะครับสอนดีมากมายหลากหลายประสบการณ์สวัสดิการดีๆนะครับอ้วนพีอาหารอร่อยนะครับแต่ว่าเดนออฟเมดจริงๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชานะครับภูมิใจเสนอ Occupational Medicine นะครับหรือว่าอาชีวเวชศาสตร์นะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสตาฟของเราก่อนนะครับท่านแรกนะครับผมอาจารย์นายแพทย์จารุพงษ์พรหมวิทักษ์นะครับเจ้าของทฤษฎีตะก้านะครับผมแล้วก็มีไข่ด้วยตอนเช้านะครับผมอาจารย์ท่านเป็นแพทย์ออร์โธนะครับแล้วก็จบเวชศาสตร์ต้องการอาชีวเวชศาสตร์กับสาธารณสุขศาสตร์จากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับอาจารย์ท่านที่2นะครับผมอาจารย์นายแพทย์คุณากรสินทพงศ์นะครับอาจารย์จบเวชศาสตร์ป้องกันอาชีวเวชศาสตร์นะครับผมแล้วก็เวชศาสตร์การบินนะครับประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงด้วยนะครับท่านที่3นะครับผมสตาฟไฟแรงของเราอาจารย์นายแพทย์สุภกิจเวชพาณิชย์นะครับอาจารย์เป็นออกเมดนะครับผมแล้วก็จบประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การบินแล้วก็เวชศาสตร์ใต้น้ำด้วยนะครับเรียกได้ว่าเหลือแค่อวกาศเท่านั้นนะครับที่ว่าอาจารย์ยังไม่ได้เรียนนะครับสถาบันของเราก็นะครับดูเด็ดเผ็ดมันนะครับผมในด้านการเรียนการสอนนะครับย้ำชื่ออีกครั้งนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสังกัดสภากาชาดไทยนะครับแต่ละปีก็จะรับเรสเดนต์ได้ปีละ2คนนะครับผมเรสเดนต์3 2คนเรสเดนต์2 2คนแล้วก็เรสเดนต์1 2คนนะครับ
ชีวิตก็จะแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับผมตื่นเต้นเร้าใจนะครับเหมือนกับเรื่อง Attack on Titan นะครับผมโอเคครับก็สวัสดีอีกรอบนึงนะครับนายแพทย์ผลิตโพงามนะครับโอเคก็สำหรับอาจารย์เรามี3ท่านนะครับขออนุญาตผ่านไปนะครับออกเมนสมเด็จนะครับผมเป็นสถาบันแรกนะครับเป็นสถาบันน้องใหม่ที่เป็นสถาบันแรกที่มีการผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลของแพทยศาสตร์ศึกษาหรือว่า WFME เป็นสถาบันแรกเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพูดเอาไลน์ตามคอนเซปต์อย่างแรกคือเรื่องประสบการณ์นะครับออกเมนสมเด็จเนี่ยมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายมากนะครับอย่างแรกเลยก็คือศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับหรือคลินิกของออกเมนซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพนะครับผมการดำเนินงานทั้งดูแลสุขภาพของในสถานพยาบาลและผู้ประกอบการนอกสถานพยาบาลเช่นโรงงานในระดับดีมากด้วยนะครับซึ่งเซอร์วิสของเราเนี่ยจะเป็นตึกที่แยกออกมานะครับผมจากโรงพยาบาลนะครับเป็น one stop service เลยนะครับมีแลบนะครับผมทั้งแลบท็อกซิโคนะครับผมแล้วก็รูทีนแลบนะครับอยู่ในสถาบันแล้วก็อยู่ในตึกของตัวเองมีเอ็กซเรย์นะครับผมเป็นของตัวเองด้วยนะครับสามารถรองรับผู้บริการได้ถึงวันละ100คนนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีเครื่องมือนะครับผมที่ตรวจหูตาปอดได้นะครับผม2ชุดด้วยกันนะครับซึ่งศูนย์ออกเมนเนี่ยเราก็จะทำงานต่างๆตามที่แพทย์ออกเมนทำที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับผมในเรื่องของการตรวจสุขภาพการเดินสำรวจความเสี่ยงในสถานประกอบการรวมถึงเรื่องของวัคซีนด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายที่เราไปทำกิจกรรมกันมานะครับรูปแรกนะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการนะครับรูปที่2นะครับตอนนั้นมีเหตุการณ์นะครับท่อแก๊สระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการพวกเราก็ได้ลงพื้นที่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้เป็นรูปของแลบท็อกซิโคนะครับเครื่องมือเราไฮเทคมากนะครับนอกจากนั้นเรายังมีนะครับผมลงพื้นที่นะครับผมลงเรือนะครับผมเพื่อเรียนรู้เรื่องของเวชศาสตร์ทางทะเลนะครับเพื่อลงไปดูประสบการณ์ทำงานบนเรือว่าคนทำงานบนเรือเนี่ยเขาใช้ชีวิตหรือว่าทำงานกันยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้นำความรู้เนี่ยไปวางแผนการดูแลสุขภาพของเขาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นนะครับนอกจากลงเรือแล้วเรายังมีนี่ครับผมเรายังมีทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินด้วยนะครับอันนี้ที่เราเข้าไปนะครับวางแผนเรื่องของการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพนะครับของกองบินนะครับทัพเรือที่สัตหีบนะครับฝั่งนี้เป็นการซ้อมแผนนะครับผมเรื่องของอุบัติภัยสารเคมีนะครับเรียกได้ว่าทั้งบกทั้งเรือทั้งอากาศของพวกเราจัดเต็มนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเรื่องของคลินิกตรวจสุขภาพนะครับอันนี้เป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลคือตั้งอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเน้นตรวจสุขภาพของบุคคลทั่วไปนะครับผมแล้วก็ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงต่างๆดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของวัคซีนAdult Vaccinationด้วยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของคลินิกโรคจากการทำงานนะครับผมให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพจากสถานประกอบการต่างๆแล้วก็การจัดการกับโรคจากการทำงานนะครับผมซึ่งคลินิกโรคจากการทำงานของเราเนี่ยนะครับมีการรับคอนซัลท์จากแผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนโคนะครับ ID ออโธไซคายนะครับผมแล้วนอกจากนั้นเรายังมีการติดตามดูผู้ป่วยในด้วยนะครับซึ่งคลินิกโรคจากการทำงานของเรานะครับคือเมื่อพบปัญหาจากการทำงานแล้วนะครับผมเราก็จะมีการประสานงานต่อไปยังสถานประกอบการต่างๆนะครับให้มีการร่วมแก้ไขนะครับแล้วก็ยังมีการเชิญนะครับผมตัวแทนจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพต่างๆเข้ามาร่วมกับกิจกรรมของคลินิกด้วยเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของปัญหาสุขภาพจากการทำงานนะครับเขาก็จะคอนซัลท์เรามาครับทั้งไซคายนะครับผมเม็ดก็มีนะครับสกินนะครับผมเวลาที่เขาเจอปัญหาเช่นเรื่องของ allergic contact dermatitis นะครับผมก็จะส่งมาได้นะครับต่อไปนะครับคือหน่วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับผมซึ่งหน่วยงานนี้นะครับจะทำหน้าที่ดูแลนะครับผมตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ดูแลสุขภาพกับคนในโรงพยาบาลนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับทั้งในด้านของอาชีวอนามัยสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับผมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยดูแลอย่างครบวงจรทั้ง health safetyNY นะครับผมเราป้องกันได้ทั้งโรคและอุบัติเหตุรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเรามีการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆของโรงพยาบาลเช่นฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะครับหรือว่าฝ่ายอาคารสถานที่นะครับผมในการเฝ้าระวังโรคจากการทำงานในเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากที่เราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยครับผมเราก็จะมีการวางแผนวางโปรแกรมตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับนอกจากนั้นเรายังเป็นที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเรียกว่าเราจะได้เรียนรู้การทำงานของสหสาขาวิชาชีพนะครับซึ่งการแก้ปัญหาของหน่วยอาชีวอนามัยของเราเนี่ยเราจะเน้นที่เรื่องของการออกแบบทางวิศวกรรมเป็นหลักนะครับผมในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับโอเคต่อไปเป็นศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงนะครับเรียกได้ว่าเป็นสถาบันฝึกอบรมที่เดียวนะครับผมที่ได้มีไฮเปอร์บาริกแชมเบอร์ออกซิเจนนะครับอยู่ในโรงพยาบาลถึง2เครื่องด้วยกันนะครับผมก็เป็นเครื่องโมโนเพลส2เครื่องนะครับ
ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงจะดำเนินการเรียนการจะดำเนินการสอนนะครับเรื่องความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเลให้กับนิสิตแพทย์รวมถึงแพทย์ประจำบ้านนะครับผมอาชีวเวชศาสตร์เองแล้วก็เป็นที่โรเตชันของแพทย์ประจำบ้านของเวชศาสตร์ทางทะเลแล้วก็แพทย์ประจำบ้าน ER ด้วยของจุฬานะครับเราดูทั้งงานเรื่องของออกซิเจนแรงดันสูงนะครับแล้วก็เรื่องของท็อกซิโคโลจีด้วยนะครับอันนี้นะครับผมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไลบรารีนะครับเรามีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งจากของจุฬาแล้วก็ของทางมหาวิทยาลัยบูรพาให้เราได้ใช้กันอย่างเต็มที่นะครับห้องสมุดของเรานะครับหรูหราครับผมปังมากจริงๆนะครับผมห้องเลคเชอร์ของเราเป็นซีวิวนะครับผมมันก็มีวิวทะเลให้เรียนนะครับแล้วก็ความไฮเทคยังไม่จบเท่านั้นเรายังมีห้องซิมูเลเตอร์นะครับในการเรียนรู้เรื่องของการดูแลผู้ป่วยเช่นอันนี้นะครับเป็นเคสซีนาริโอของฮัสแมทหรือว่าอุบัติภัยสารเคมีนะครับเวลาโรงงานระเบิดหรือว่ามีสารเคมีรั่วไหลนะครับแล้วเจอคนไข้มาเราจะทำอย่างไรนะครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของ Google Service นะครับท็อปปิกของเราเนี่ยนอกจากจะมีสอนในห้องสดแล้วเรายังมีถ่ายทอดเข้าผ่านทาง Google Meet แล้วก็ยังมีอัดวิดีโอไว้นะครับเผื่อว่าเรสซิเดนท์ที่ไม่ว่างหรือว่าเรสซิเดนท์ที่ต้องการจะศึกษาทบทวนนะครับคลินิคอลโรเตชันนะครับเราจะต่างจากสถาบันอื่นตรงที่ว่าสถาบันอื่นจะแบ่งเป็นเรียนปโท1ปีกับโรเตชัน2ปีใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยโรเตชันแบบจัดเต็มนะครับผม3ปีนะครับแล้วก็ปโทเนี่ยเราจะเรียนกันวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหเต็มที่ไปเลยนะครับหลักสูตรปโทนะครับผมเราเรียนกันทั้งหมด4เทอมนะครับหลักสูตรจะเป็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับซึ่งหลักสูตรปโทของเรานะครับผมจะได้วุฒิเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพด้วยนะครับเรียกได้ว่าโรงงานเนี่ยจะเลิฟเรามากเพราะว่านอกจากเราจะเป็นหมอแล้วเรายังมีวุฒิจอปอด้วยนะครับที่จะสามารถ prevent ได้ทั้ง injury และ disease เลยนะครับส่วนของ clinical rotation 2เดือนแรกก็เหมือนที่อื่นครับผมเป็นการเรียนหลักสูตร2เดือนที่มอบุรพาหรือว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้นะครับวนตามแผนกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น RENT ortho psychiatry rehab medนะครับสูด้วยนะครับ environment เป็นต้นศูนย์พิษรามาเป็นต้นนะครับซึ่งจุดเด่นของเรานะครับผมเวลาเดนของเราไปวนที่แผนกอื่นนะครับเราจะไม่ได้มีตารางโรเตทของเดนเราจะแยกกับเดนอื่นคือเราจะไม่ได้ไปรวมกับเมดยูเมดก็จะไม่ได้ไปวนกับเดนเมดอยู่สูก็ไม่ได้ไปออก ANC หรือวนกับเดนสูนะครับเราจะเป็นโรเตทที่เอาเคสที่เราสนใจนะครับผมเข้าไปดิสคัสกับสเปเชียลิสต์หรือว่าตามสตาฟสเปเชียลิสต์นั้นๆเลยเพื่อที่เราจะได้โฟกัสการเรียนรู้ได้อย่างตรงจุดนะครับเช่นถ้าเป็นเมดเราก็จะแยกเป็นสเปเชียลิสต์เราก็จะคาร์ดิโอ2วีคเชส2วีคประมาณนี้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเข้าไปลาวหรือว่าเข้าไปแทงลายเจาะบัตรแก๊สตามวอร์ดนะครับผมโอเคนอกจากนั้นนะครับเวลาที่ไปวนโรเตทต่างๆอาจารย์เราเนี่ยก็จะมีออบเจคทีฟที่ชัดเจนเลยว่าวนโรเตทนี้จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้เช่นไซคาจะต้องรู้เรื่องจ็อกสเตรทต้องเรียนรู้ substance use disorder นะครับนอกจากที่อาจารย์จะบีบเราแล้วขอแอบบอกว่าอาจารย์เนี่ยไปบีบสตาฟตามสเปเชียลิสต์ต่างๆด้วยนะครับว่าให้สอนอะไร resident augment บ้างนะครับเรียกได้ว่ารับรองว่าตรงจุดและได้ใช้งานจริงแน่นอนนะครับผมต่อไปจะขอพูดเรื่องของ elective นะครับ elective ของสมเด็จเนี่ยเราสามารถเลือกได้อย่างอิสระนะครับว่าจะไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้นะครับส่วนตอนเป็นเดน3ก็เหมือนกับสถาบันอื่นครับก็จะเป็นการทัวร์ฝึกตามสถาบันต่างๆของประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะจัดโรเตทของเดน3เนี่ยตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของ resident อาจารย์เค้าก็จะประเมินว่า resident คนนี้มีทุนมาจากที่ไหนจะจบไปทำงานอะไรอาจารย์ก็จะจัดโรเตทให้ไปฝึกในหน่วยงานที่คิดว่าจะได้ใช้ความรู้หรือว่าได้คอนเนคชั่นการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามความประสงค์หรือว่าตามที่ resident 3แต่ละคนจะได้ใช้จริงๆนะครับนอกจากนั้นการเรียนปโทของเราเรียนกับมหาวิทยาลัยบูรพาเราก็จะมีคอนเนคชั่นกับเซฟตี้หรือว่าหน่วยงานของโรงงานต่างๆนะครับผมเรียกได้ว่าในปัจจุบันคอนเนคชั่นสำคัญมากจริงๆนะครับโอเคครับท็อปปิกคอนเฟอเรนซ์ของเรานะครับเราก็จะมีท็อปปิกเยอะมากนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งเป็นวันพุธเช้านะครับผมท็อปปิกก็ความรู้หลากหลายมากนะครับนอกจากนั้นเรายังมี inter department conference ซึ่ง inter department ของเราเนี่ยเป็น inter department แบบจัดเต็มเช่นในรูปนะครับเป็นผมพรีเซนต์เองนะครับเรื่องของ osteoporosis prevention กับ ortho เดน ortho 10กว่าคน staff ortho 10กว่าคนก็เข้ากันแบบ full team นะครับผม staff augment เราก็จัดเต็มเข้ากันแบบ full team เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าประเด็นของ augment มีเรื่องอะไรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ortho และ ortho มีความรู้อะไรที่จะแลกเปลี่ยนกับ augment นะครับผมต่อไปเป็น inter hospital conference นะครับผมเราก็จะมี inter host กับหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรีหรือว่าโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นต้นอย่างน้อย2ครั้งบวกๆต่อปีนะครับส่วนเรื่องของ walk through survey หรือการเดินสำรวจสถานประกอบการเนี่ยนะครับโรงงานของเรามีโรงงานมากมายเรียกได้ว่าคือโรงบาลของเราเนี่ยตั้งอยู่ในใจกลางของเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกหรือว่า Eastern Economic Corridor นะครับมีทั้งโรงงานไฟฟ้าชิ้นส่วนรถยนต์นะครับโรงงานอาหาร biosafety โรงงานไม้โรงงานผ้าโรงงานถุงมือโรงงานลูกกอล์ฟโอ้พูดไม่หวาดไม่ไหวครับผมนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะครับผมเราสามารถจัดให้ได้หมดเลยว่าอยากเข้าไปในอุตสาหกรรมแบบไหนนะครับผม
โอเคต่อไปนะครับเป็นเงินค่าตอบแทนนะครับถ้ามีทุนมาเราจะได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดอยู่แล้วนะครับอย่างน้อย 18,000 บาทเนาะถ้าเป็นฟรีเทรนโรงพยาบาลก็จะจ่ายให้นะครับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติและเงินพอตสนะครับผมก็คือได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับผมซึ่งมีที่ไหนให้มากกว่านี้ไหมนะครับผมโอเคต่อไปก็เป็นเงินค่าสนับสนุนต่างๆดังนี้เลยนะครับค่าสอบบอร์ดค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการต่างๆนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการของเรานะครับหอพักนะครับคุณภาพดีระดับคอนโดมีซีวิวแล้วก็ซิตี้วิวนะครับมีฟิตเนสกับสถานออกกำลังกายต่างๆในโรงพยาบาลด้วยสตาฟเลี้ยงดีมากนะครับผมเลี้ยงอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้งนะครับผมเลี้ยงอาหารไทยจีนฝรั่งแล้วมีหมดเลยนะครับโอเคใกล้สู่เซสชั่นสุดท้ายแล้วออกเมดสมเด็จเหมาะกับใครนะครับออกเมดสมเด็จเหมาะกับคนที่ต้องมีพลังงานสูงต้องเป็นคนที่แอคทีฟแล้วก็มีไฮเอเนอร์จีนะครับมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากลระดับ global player นะครับแล้วก็ระดับในประเทศเนี่ยเราเต็มที่อยู่แล้วมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์มีความเป็นผู้นำสื่อสารได้ดีแล้วก็ชอบการทำงานเป็นทีมนะครับข้อดีนะครับสตาฟเนี่ยไม่ทิ้งแน่นอนไม่สั่งงานนอกเวลานะครับสอนดีมากๆนะครับสอนตรงประเด็นสามารถใช้งานได้จริงมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายแล้วก็เรื่องของแหล่งรับจ็อบโรงพยาบาลสมเด็จของเรานะครับมีโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในเขตของชลบุรีเนี่ยเยอะมากนะครับ 3-4 โรงพยาบาลบวกๆแล้วก็เราก็มีภูเอกชนด้วยนะครับส่วนเรื่องของความท้าทายของออกเมดเราจะไม่เรียกว่าเป็นข้อด้อยเราเรียกว่าเป็นความท้าทายละกันนะครับเนาะงานเยอะครับเรียนหนักนะครับซึ่งเราต้องบริหารจัดการให้ได้สตาฟไม่ใจดีนะครับแต่ก็มีเหตุผลนะครับซึ่งก็สตาฟเอาจริงคือสตาฟก็ค่อนข้างดุเลยแต่ว่าอารมณ์ว่าสตาฟเนี่ยจะดุเราแต่ว่าพร้อมที่จะการปีกปกป้องเราตลอดเวลานะครับอารมณ์ว่าฉันตีลูกฉันได้แต่ใครห้ามมาตีลูกฉันนะครับถ้ามีปัญหาอะไรสตาฟเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลานะครับผมต้องเรียนรู้เรื่องของการวิจัยและการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานของสาธารณสุขเพิ่มเติมนะครับหน้าสุดท้ายแล้วครับผมเป็นขายของนะครับตอนนี้อาจารย์ก็รับสตาฟ2ตำแหน่งนะครับผมสตาฟอาชีวเวชศาสตร์นะครับresident เราจะรับทั้งฟรีเทนกับแบบมีต้นสังกัดแบบมีทุนนะครับฟรีเทนเนี่ยเกณฑ์ก็จะหดกว่าทุนหน่อยนะครับรับฟรีเทน1ตำแหน่งเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นสตาฟแล้วก็รับแบบมีต้นสังกัดด้วยนะครับโอเคครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ตามนี้หรือว่าติดต่อที่ผมเองก็ได้นะครับขอบคุณมากครับพี่ธามพี่แทนครับโอเคขอบคุณน้องแฮมมากค่ะฝั่งนู้นทะเลสวยมากเลยนะคะทะเลศรีราชาครับผมดีเลยครับผมมันก็ไปต่อที่คนสุดท้ายของเรานะคะน่าจะรอนานแล้วนะคะจากโรงพยาบาลชลบุรีค่ะแพทย์หญิงปฐมาพรจันทร์กรมแพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์จากโรงพยาบาลชลบุรีค่ะขอเชิญเลยค่ะก็หลักสูตรของโรงพยาบาลชลบุรีนะคะนะจุดเด่นของโรงพยาบาลชลบุรีค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยหลายๆที่อะค่ะก็จะรับเฉพาะเด็กที่มีทุนนะคะหรือว่าฟรีเทนเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะใครๆที่อยู่รัฐหรือเอกชนก็ตามเนี่ยยังไงก็ต้องดูเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแนะนำโรงพยาบาลนะคะอันแรกเนี่ยโรงพยาบาลชลบุรีนะคะก็วิชั่นนะคะคือมุ่งสู่ความเป็นเลิศนะคะทางการแพทย์และสถาบันวิชาการชั้นนำระดับชาติค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ภาควิชานะคะที่มุ่งเน้นนะคะในด้านการเรียนการสอนเนาะแต่ว่าเป็นวิชั่นของโรงพยาบาลเลยนะคะจำนวนบุคลากรนะคะในโรงพยาบาลนะคะมีแพทย์ทั้งหมดนะคะ171คนค่ะแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งโรงพยาบาลนะคะก็เกือบ 3,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนสถานประกอบการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเลยนะคะดังนั้นเนี่ยงานออกเมดในโรงพยาบาลเนี่ยได้ฝึกแน่นอนนะคะทีนี้คุณภาพของโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนนะคะเดี๋ยววันหนึ่งก็จะได้ทำงานคุณภาพโรงพยาบาลนะคะซึ่งโรงพยาบาลชลบุรีค่ะเป็นแห่งแรกเลยนะคะที่ได้ Advanced HA นะคะแค่ HA ธรรมดาก็ลากเลือดแล้วนะคะอันนี้ได้ Advanced SA นะคะเนาะด้านสตาฟของเรานะคะในอาชีวเวชศาสตร์ค่ะตรงกลางนะคะก็คืออาจารย์มาลินีนะคะเป็นทั้งแซมเมดและออกเมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกนะคะผู้บุกเบิกอาชีววิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลชลบุรีเนี่ยสตาฟเนี่ยก็คาแรคเตอร์แฟมเมดนะคะความใจดีนะคะซ้อมล็อบเทนเดอร์มาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสตาฟทุกคนนะคะในชลบุรีนะคะก็จะสายซ้อมนะคะล็อบเทนเดอร์นะคะแล้วก็ที่1บอร์ดนะคะก็มีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยังสตาฟนะคะดูจากหน้าตานะคะซ้ายสุดนะคะเป็นพี่เบนซ์นะคะผู้ชายหล่อใจดีมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้นะคะก็เลี้ยงบ่อยนะคะสามารถใครอยากติดต่อสมัครนะคะก็ติดต่อทางพี่เบนได้เลยนะคะแล้วก็มีมารินไทม์นะคะคนถัดมานะคะเป็นอาจารย์ปิงนะคะก็เพิ่งจบมาจาก
ิ่นเกล้านะคะมาลินทามแล้วก็ถัดมานะคะเป็นอาจารย์นภสวรรณนะคะหรือพี่อ๊อฟนะคะนะพี่อ๊อฟก็ดูแลดีที่1บอร์ดเหมือนกันนะคะถัดมาค่ะอาจารย์โบนะคะอันนี้ก็จัดการดีแล้วก็เก่งนะคะถัดมาค่ะนอกจากชลบุรีจะดูแลเดี่ยวๆแล้วเนี่ยเรายังร่วมมือกับบุรพานะคะมหาวิทยาลัยบุรพาโดยที่ให้เรียน2เดือนที่นี่นะคะก็มีอาจารย์สมจิตนะคะแล้วก็อาจารย์อ้นนะคะอโนตารางเรียนนะคะก็คล้ายๆกับหลายๆสถาบันนะคะก็คือเรียนทั้งหมด3ปี2ปีแรกก็จะอยู่ตามแผนกต่างๆปีสุดท้ายเนี่ยวนที่อื่นนะคะของสมเด็จนะคะกับชลบุรีเนี่ยจะเหมือนกันนะคะก็คือจันทร์ถึงศุกร์อยู่โรงพยาบาลวนตามแผนกต่างๆแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องเรียนปอโทนะคะที่มอบุรพาดังนั้นเนี่ยของชลบุรีเนี่ยจะแทบไม่มีเวลาว่างเลยค่ะ7วันต่อสัปดาห์แต่ยังไงก็ตามนะคะเนื่องจากเรานับวันทำงานอย่างนั้นนะคะก็จะเห็นว่ามีช่วงว่างนะคะได้หยุดกันเป็นเดือนเลยนะคะเนี่ยนะคะลองยกตัวอย่างตรงนี้นะคะจากผิวหนังนะคะมาระบบทางเดินหายใจวนสกินแล้วจะมาวนเชสนะคะตุลานะคะสิ้นสุดที่4ตุลาเดือนถัดไปโลเตถัดไปเริ่ม4พฤศจิกายนนะคะอันนี้หยุดกันไปเลย1เดือนเต็มค่ะอันนี้คือข้อดีค่ะคือได้หยุดเต็มๆความสำคัญยังไงคะความสำคัญตรงที่สาขาวิชาอื่นสูสันเม็ดเด็กเนี่ยมีความยับเยินในการอยู่เวรแต่ของออฟเมดเนี่ยเราจะเหนื่อยกับการเรียนการอ่านหนังสือและการทำวิจัยนอกจากจะอยู่ในโรงพยาบาลเรียนปอโทเสาร์อาทิตย์ทีสิทธ์ก็ต้องตีพิมพ์วิจัยย่อยอีก1ฉบับนะคะซึ่งงานวิจัยเนี่ย2ฉบับเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้พลังไม่ใช่แค่กายค่ะพลังใจด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจะชี้ให้เห็นจุดเด่นของชลบุรีนะคะเนื่องจากพลังกายเนี่ยน้องๆ resident ต้องใช้เยอะแล้วนะคะทางสตาฟเนี่ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตจิตใจนะคะนะด้านสายซอฟนะคะอันนี้เดน2นะคะก็คล้ายๆกันค่ะมีช่วงที่ได้หยุดเป็นเดือนๆเหมือนกันนะคะกันยานะคะเนี่ยในวนเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะสิ้นสุดที่กันยาเนาะปลายกันยาเริ่มอีกทีโรเตนึงก็ต้นปลายตุลาค่ะเนี่ยได้หยุดกันเป็นเดือนนะคะแต่ยังไงก็ตามช่วงที่หยุดค่ะทุกวันศุกร์นะคะเราก็จะกลับเข้าสู่แผนกนะคะเพื่ออย่าให้ลืมนะคะเดี๋ยวเนื้อหาจะลืมแล้วก็จุดเด่นนะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะตอนบ่ายนะคะจะมีการเรียนเนาะการเรียนการสอนนะคะท็อปิกวิจัยสลับกันไปนะคะแต่ละเด้นเนาะก็แม้ว่าจะวนสูสันสูออโถเด็กเม็ดไม่มีเด็กเนาะสูออโถเม็ดนะคะเนี่ยเราก็จะได้กลับมานะคะเรียนทุกๆวันศุกร์ค่ะเพื่ออยู่ในขอบเขตนะคะเดี๋ยวจะหลงไปกับการรักษาแล้วส่วนเด้น3นะคะเด้น3ของเราเนี่ยจุดเด่นเลยนะคะก็คือได้วนนะคะเนื่องจากสตาฟของเราเนี่ยยังสตาฟและมีความเป็นแฟมเมดนะคะเราก็สามารถพูดคุยกันได้เนาะว่าอันไหนดีไม่ดีชอบไม่ชอบอยากเพิ่มอยากลดนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะของชลบุรีเนี่ยมีวนที่ขอนแก่นนะคะเป็นมหาวิทยาลัยเนาะเพราะฉะนั้นข้อดีได้จากขอนแก่นแล้วนะคะได้ข้อดีนะคะจากกองโรคนะคะมีวนกองโรคเนาะมีวนมารินไทม์นะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะมีวนที่สถานประกอบการนะโรงงานเนี่ยมีหมดนะคะไม่ว่าจะขนาดเล็กกลางใหญ่เรามีให้หมดเลยค่ะเพราะว่าชีวิตจริงก็ต้องดูทั้ง3ระดับนะคะถัดมานะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าได้ไปตามโรงงานต่างๆเนาะระหว่าง3ปีนี้นะคะก็มีให้เดินสำรวจโรงงานนะคะนะหรือว่าร่วมกับแผนกเม็ดนะคะแผนกอื่นๆนะคะในการคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันนะคะการเข้าสู่สถานประกอบการเนาะทั้งหรือว่าหน่วยงานรัฐนะคะในการช่วยกันประเมินความเสี่ยงนะคะนะอันนี้ก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะของภาครัฐเช่นประกันสังคมนะคะแรงงานเนาะสวัสดิการนะคะหรือว่าร่วมกับสหภาพนะคะนะ
มีสำนักงานต่างๆนะคะที่เราร่วมมือกันนะคะสคล.นะหน่วยงานรัฐกระทรวงต่างๆนะคะแล้วก็มีในแง่ของต้องไปบรรยายนะคะนะการสอนการบรรยายให้ความรู้นะคะก็จะได้ฝึกเนาะกันตั้งแต่เดน1นะคะแล้วก็ทุกๆปีนะคะก็จะมีการประชุมวิชาการนะคะของโรงพยาบาลเองนะคะที่จัดขึ้นมานะคะก็จะเป็นศูนย์รวมนะคะตปทั้งหลายเนาะนะตปทั้งหลายก็จะรู้จักโรงพยาบาลชลบุรีนะคะและที่สำคัญนะคะงานในที่มีคอนฟลิกต์เยอะๆเนาะก็เช่นเหมืองนะคะหรือว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยเราก็ดูแลนะคะซึ่งชีวิตจริงเนี่ยถ้าอยู่โรงพยาบาลรัฐนะคะแรงงานนอกระบบเนี่ยก็ได้ดูแลอันนี้งานเหมืองนะคะนะที่สำคัญนะคะเราได้รางวัลเลยนะคะเชิดชูเกียรตินะโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองนะคะผลการดำเนินงานมาตรฐานการจัดอาชีวะบริการอาชีวะอนามัยนะคะดีเด่นเลยนะคะนะอันนี้ก็สมัยตอนเด่นหนึ่งนะคะที่ไปตรวจเนาะประชาชนนะคะรอบๆเมืองนะคะอันนี้ before เมื่อกี้ before นะคะอันนี้ after ค่ะแล้วก็เห็นไหมคะว่าพอเราเป็นสายซ้อม not tender นะคะเราเข้ากับโรงงานไหนก็ได้นะคะเข้ากับหน่วยงานรัฐก็ได้นะคะหน่วยงานเอกชนก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องมีนะคะสำคัญมากเราคงไม่อยากจะเข้าโรงงานนะคะแล้วโรงงานก็ไม่ให้เข้านะคะหรือไปชุมชนบอกไม่ให้เข้านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะสรุปข้อดีข้อเสียนะคะก็คือหลักสูตรเนี้ยค่ะก็จะเห็นว่ายังสตาฟเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้เทรนจากผ่านการเป็นแพทย์ประจำบ้านมาจริงๆนะคะรู้เลยข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทุกๆการวนวอร์ดต่างๆในโรงพยาบาล2ปีแรกเนี่ย OPD อย่างเดียวนะคะไม่มีอยู่เวรนะคะแล้วเน้นแค่ทักษะจำเป็นนะคะไม่ต้องอยู่เวรเลยเนาะแล้วอีกอันนึงที่สำคัญมากนะคะคือปอโทเนี่ยได้เรียนกันตั้งแต่ปี1นะคะสิ่งที่ทำให้จบช้ามากที่สุดแล้วก็ดึงพลังมากที่สุดนะคะคือการทำวิจัยค่ะงั้นได้เริ่มเร็วนะคะก็จะจบโอกาสจบก็จะเร็วกว่าคนอื่นนะคะโรงพยาบาลนะคะข้อดีอันนึงโรงพยาบาลก็คือได้มาตรฐานเนาะก็ได้เรียนรู้มาตรฐานนะคะในการทำงานกับโรงพยาบาลนะคะครูบาอาจารย์ก็เป็นกันเองนะคะเพราะว่ายังสตาฟซะส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเกือบจะ 100% นะคะมีอาจารย์มาลินีคนเดียวนะคะที่อาวุโสแหล่งเรียนรู้นะคะชลบุรีนี่อยู่กลางนิคมอยู่แล้วนะคะอนาคตเนาะอนาคตนะคะ2เดือนเนี่ย2หลักสูตร2เดือนต้องไปเรียนที่มอบุรพาอนาคตก็จะฟรีนะคะแต่ว่าตอนนี้จ่ายไปก่อนนะคะแล้วก็หลักสูตรนะคะปอโทที่มอบุรพาเนี่ยก็จบแล้วเป็นจปนะคะเหมือนกันกับโรงพยาบาลสมเด็จนะคะทีนี้ข้อเสียค่ะข้อเสียก็คือเรื่องเงินเรื่องทองล้วนๆนะคะค่าเรียนเนี่ย 42,500 บาทต่อเทอมนะคะคูณ4เข้าไปนะคะยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่เราไม่สามารถรับจ็อบได้ในวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะแล้วก็แหล่งรับจ็อบเนี่ยเยอะมากนะคะแต่ว่าอีกอันนึงนะคะก็คือเรายังไม่มีคอนเนคชั่นกับต่างประเทศนะคะเนาะข้อเสียเนี่ยแน่นอนนะคะไม่ได้หยุดเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือได้หยุดเป็นล็อกยาวๆเลยนะคะก็สมาธิอยู่กับการวิจัยกันยาวๆไปนะคะก็เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาถามสักถามข้อสงสัยนะคะในปรมีใครมีคำถามใดๆอยากถามกับวิทยากรทั้ง7ท่านของเราไหมคะอ๋อมีมาแล้วนะครับคำถามแรกว่าไงคะน้องมีน้องถามมาว่าขออนุญาตสอบถามครับในช่วงโควิด-19 ควรไปอิเล็กทีฟช่วงไหนดีครับเขายังเปิดให้ไปอิเล็กทีฟไหมครับอันนี้ต้องเป็นทั้งพี่ๆทั้ง7สถาบันเลยว่ายังไงกันบ้างครับแต่ละที่ฮัลโหลครับสมเด็จขอตอบก่อนเลยได้ไหมครับครับผมเชิญเลยครับก็คือว่าแยกเป็น2ประเด็นนะครับเรื่องของอิเล็กทีฟช่วงโควิดเนาะก็ของสมเด็จนะครับจะมีอิเล็กทีฟทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนไซต์ด้วยครับผมคือปัจจุบันเนี่ยรับมาอิเล็กทีฟที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ถ้าเป็นอิเล็กทีฟออนไลน์เนี่ยคือสามารถเข้าฟังคอนเฟอเรนซ์ได้ในช่วงที่ไม่ว่างมาครับผมในช่วงโควิดก็ใช้เป็นแบบนั้นครับ
ขอบคุณมากนะครับมาต่อเลยครับทุกที่ครับขายของเลยครับตอนนี้เลยเป็นช่วงเวลาแล้วนะครับสำหรับที่อื่นๆของโรงพยาบาลจุฬาตอนนี้ยังไม่มีอิเล็กทีฟนะคะนี่ขอตอบในฐานะเป็นตัวแทนจุฬาลงกรณ์แต่ว่าเคยพูดคุยกับอาจารย์อาจารย์อาจจะดูแลอาจจะดูเป็นเคส by เคสถ้าเคสไหนสนใจมาอิเล็กทีฟจุฬาสามารถติดต่อไปที่ภาควิชาได้อยู่เหมือนกันค่ะอ๋อพูดในนามนพรัตน์หน่อยได้ไหมครับนพรัตน์ค่ะชื่อคนแบงก์ก็เปิดโทษทีครับครับก็ตอนนี้นพรัตน์เริ่มมีเปิดให้อิเล็กทีฟแล้วนะครับก็คือตอนช่วงโควิดแรกๆอาจจะยังไม่มีอิเล็กทีฟเพราะว่าทางนพรัตน์มีนโยบายว่าแบบไม่ให้ออกไปเดินโรงงานครับเพราะว่ากลัวจะมีปัญหาประเด็นเรื่องโควิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเปิดให้มีอิเล็กทีฟแล้วนะครับแล้วก็มีการเดินสำรวจโรงงานแบบเดิมแล้วนะครับก็คือถ้ามีคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ท้ายสไลด์ได้เลยนะครับก็จะมีการจัดโรเตทไว้ให้สำหรับคนที่ต้องการมาอิเล็กทีฟครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอเล่นเช่นทางอาจารย์ฝนขอนแก่นหน่อยครับของมขนะคะจริงๆเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตรงนี้เหมือนมันยังจะมีห้ามยังมีงดกันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตั้งแต่สักเมษาอะไรเป็นต้นไปไงลองติดต่อมาใหม่ได้นะคะติดต่ อทางอาจารย์พานุมาตรอันที่อยู่ในสไลด์อ่ะค่ะขอบคุณครับอันนี้มีเพิ่มเติมมาจากทางระยองด้วยนะครับทางพี่เต้ยบอกมาว่าระยองรับอิเล็กทีฟนะครับสำหรับของจุฬาใช่ค่ะไปจุฬาไม่ได้สามารถไประยองแทนได้นะคะเพราะเราเป็นจุฬาระยองค่ะยังมีใครอีกบ้างมีคำถามถึงโรงพยาบาลชลบุรีโดยตรงนะคะว่ารับฟรีเทนไหมแล้วก็รับสมัครช่วงไหนนะคะอาจจะถ้ายังตอบตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวใช้วิธีติดต่อกับสตาฟหรืออะไรตามเดี๋ยวสไลด์ที่เราจะให้ไปหลังแบบประเมินก็ไปติดต่ออีกทีนึงได้นะคะมีคำถามอื่นอีกไหมคะเมื่อกี้ยังมีของทางโรงพยาบาลชลบุรีตอบแล้วยังเอ่ยและโรงพยาบาลและก็มอว่าเรื่องของอิเล็กทีฟนะครับไม่ทราบยังอยู่ไหมเอ่ยฮัลโหลค่ะรับอิเล็กทีฟยังไงบ้างครับคุณหมอแมวถ้าของมอในช่วงโควิดช่วงนี้เขายังไม่รับอิเล็กทีฟค่ะเราต้องลองติดต่อมาอีกทีนึงนะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะจะมีที่ไหนอีกบ้างที่มีพระมงกุฎแต่ว่าพระมงกุฎอาจจะมิวอยู่อาจจะติดภารกิจจริงๆส่วนใหญ่ทุกที่จะรับอิเล็กทีฟแต่ว่าอาจจะต้องติดต่อเป็นระยะเพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคอาจจะมีนโยบายเรื่องของโควิดที่แตกต่างกันเรื่องนี้ก็คงจะต้องอัปเดตเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ยังคงมีข่าวมาให้ตื่นเต้นอยู่เป็นระยะเหมือนกันว่าล่าสุดก็เพิ่งมีเรื่องมาเนาะอะไรค่ะโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชานะคะเปิดรับอิเล็กทีฟแล้วนะคะตั้งแต่1มีนาคม64หรือจะมาแบบออนไลน์ตามช่วงเวลาที่มีกิจกรรมก็ได้นะคะครับเลิศเวอร์แบบออนไลน์อันนี้เป็นคำตอบจากทางอาจารย์สตาฟของทางสมเด็จนะครับอันนี้สามารถติดต่อกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาได้เลยนะครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีคำถามแล้วเรามาสรุปให้น้องให้ทุกคนที่ฟังเล็กน้อยเพราะว่า7สถาบันก็น่าจัดแน่นไปมากนะคะคิดว่าอันนี้แต่ละสถาบัน12นาที7สถาบันติดกันทุกคนอาจจะเริ่มแบบเริ่มปนแล้วแล้วตรงนั้นเรียนที่นี่ที่นั่นเราเลยขออนุญาตมาเป็นตัวแทนสรุปให้ฟังว่าใน7สถาบันเราทำอะไรบ้างนะครับในการเทรนนิ่ง3ปีนะครับค่ะก็หลักๆเลยคือเราเรียนกัน3ปีนะคะแล้วก็เอาคำของทุกที่ที่จะต้องปฏิบัติหรือว่ามีเหมือนกันก็คือการเรียนปอโทนะครับซึ่งในการเรียนปอโทนั้นก็จะต้องมีการทำวิทยานิพนธ์และมีการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ด้วยนะครับรวมทั้งมีการตีพิมพ์งานวิจัยอีก1ฉบับสำหรับเป็นงานวิจัยของการสอบเรซิเดนต์นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะมาเทรนนิ่งในสาขาเราเนี่ยจะต้องตีพิมพ์งานวิจัยทั้งสิ้น2ฉบับนะครับแล้วก็ในแต่ละปีนะคะก็แต่ละสถาบันอาจจะจัดซีเควนซ์ไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เรซิเดนต์ทุกคนจะต้องได้รับก็คือจะต้องมีเรื่องของการวนไปในแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นเมดิซีนสูไกเน่ออโถสกินนะคะอันนี้ตัวอย่างคร่าวๆนะคะแล้วก็จะต้องมีปีส่วนใหญ่จะเป็นปี3นะคะก็คือการที่จะต้องไปหมุนเวียนปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆค่ะแล้วก็ในการเรียนปอโถก็จะมีการจัดเวลาของแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็จะมีอยู่1ปีที่จะต้องมีการเรียน cross work คือเน้นไปที่เรื่องของการเรียน cross work ของปอโทแต่ในระหว่างนั้นอาจจะต้องมีการจัดกิจกรรมของการ training resident ควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของลำดับเวลาแต่ละที่เนี่ยอันนี้ก็ตามได้ที่อาจารย์แล้วก็คุณหมอแต่ละที่เนี่ยได้ให้ข้อมูลของสถาบันตัวเองมาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการจัดลำดับก็อาจจะแตกต่างกันแต่สุดท้ายเอาคำที่ออกมาจะเหมือนกันนะครับ